สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมีแขกสองท่านที่จะมาคุยกับพวกเราซึ่งอาจารย์จะสัมภาษณ์นะคะสุภาพสตรีไทยทั้งสองท่านนี้ซึ่งไปเข้าคอร์สเนี่ยการอบรมนะคะเป็นคอร์สของการบำบัดฮีลิ่งเนี่ยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆของคุณเนี่ยเจอร์รี่ซาร์เจนนะคะคุณเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยเป็นชาวอังกฤษซึ่งที่จริงเนี่ยอาจารย์ก็ได้เคยเกริ่นนะคะเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วก็อย่างที่พูดใน TikTok นะคะเมื่อเช้านี้ก็ยังพูดถึงอยู่เนี่ยว่าที่จริงอาจารย์ได้นัดสัมภาษณ์เนี่ยเขาเนี่ยในวันที่12มิถุนายนแต่พอวันที่11มิถุนายนเนี่ยแบร์รี่ก็เกิดเนี่ยมินิสโตรกเนี่ยขึ้นมาอาจารย์ต้องอยู่โรงพยาบาลก็เลยต้องยกเลิกเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้มีการติดต่อนะคะกลับไปอีกแล้วเรื่องต่างๆนะคะมันก็อยากให้พวกเราเนี่ยดูไอ้ที่มันไม่ใช่บังเอิญนะคะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าซิงโครนิซิตี้หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยคือใครซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ก่อนหน้านั้นน่ะนะคะในเดือนต้นเดือนมิถุนาที่จริงอาจารย์ก็ไม่รู้นะจากคนเนี่ยชื่อนี้แล้วก็จู่ๆเนี่ยมีคุณหมอก็คือคุณหมอจิรวัฒน์นะคะที่รักษาเนี่ยนะคะของเครื่อง Q9 เนี่ยนะคะก็เขียนมาให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ส่งคลิปเนี่ยของคุณมีคนสัมภาษณ์คุณเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยนะคะบอกอาจารย์ดูคลิปนี้หน่อยถ้าอาจารย์สัมภาษณ์เขาได้เนี่ยนะคะก็จะดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดเนี่ยรักษาก็คุณหมอธีรวัฒน์เนี่ยก็ทําเรื่องของการเนี่ยนะคะบําบัดเนี่ยรักษาก็อยากให้อาจารย์ดูอาจารย์ต้องยอมรับนะคะว่าพอดีคลิปนั้นเนี่ยคือดูประมาณ5-6-8 นาทีแรกเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยไม่คือไม่ได้ resonate คือดูแล้วว่าจะตกใจเหมือนกับว่าการฮีลนะมีอะไรต่ออะไรนะคะมันดราม่าเนี่ยเยอะมันไม่ใช่สไตล์ของอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็พักไปก่อนแต่ก็คิดว่าอ่ะหมอจิรวัฒน์อยากให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็จะดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับมาอย่างอื่นทำอย่างอื่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันนะคะประมาณ3-4 วันก็มีเรื่องที่จะนะคะพี่กระยาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะของอาจารย์ที่อังกฤษนะคะก็รู้จักมา30 กว่าปีละนะคะตั้งแต่พี่เขาเพิ่งมาอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยวันก่อนก็ไปเจอไหนอะไปเที่ยว National Trust แล้วก็ไปเจอคนไทยคนหนึ่งนะคะคนไทยคนนั้นก็พูดถึงเนี่ยว่าเนี่ยดูคลิปของอาจารย์สุภวันพอพูดแค่นี้พี่กระยาก็บอกว่าโอ้ยพูดถึงสุภวันเหรอสุภวันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของพี่เองนะคะแล้วน้องคนนี้เนี่ยชื่อนีก็บอกว่าโอ้ดีใจจังเลยจะขอเบอร์ของอาจารย์สุภวันเนี่ยได้ไหมที่จะติดต่อทีนี้พี่กระยาเนี่ยพอนั่นไปแกก็โทรศัพท์ให้กับอาจารย์ทันทีเลยคือโดยมารยาทแล้วเนี่ยจะต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อนแต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาคือเขาให้เบอร์กับนีเนี่ยไปก่อนไงนะคะอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้เดี๋ยวเขาโทรมาก็ยินดีแหละในที่สุดอาจารย์ก็ได้ติดต่อเนี่ยกับน้องคนนี้ชื่อนีนะคะที่อยู่เนี่ยงาน National Trust เนี่ยนะแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคมาคุยกันที่บ้านเลยแล้วช่วงนั้นมันช่วงซัมเมอร์ก็เลยมาคุยกันเนี่ยหลังสวนแล้วนี่ก็มาพูดถึงเรื่องของเจอร์รี่ซาร์เจนซึ่งช่วงนั้นก็คือภายในเวลาไม่กี่วันบอกโอ้โหนี่ภายในไม่กี่วันเนี่ยนะมีคนพูดถึงเนี่ยนะคะเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยนะคะ2 ครั้งแล้วนี่บอกว่าเนี่ยหนูก็ลงที่จะไปเข้าคอร์สเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยด้วยนะคะเพราะคุณหมอเจรวัตรเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยเชิญคุณเจรี่เนี่ยไปเมืองไทยแล้วไปเปิดคอร์สอะไรเนี่ยที่นั่นเลยอ่ะที่จริงแล้วอาจารย์ก็ติดต่อกับเขานะคะที่ว่าจะทําแต่เพียงแต่ว่ามาติดเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงพอสมควรเนี่ยอยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซินโครนิซิตี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของนีที่อาจารย์เนี่ยได้มารู้จักกับนีก็เลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยแนะนำนะคะแล้วก็ยังซิงโครนิซิตี้ก็ยังมีต่ออีกทีนี้จากมิถุนาก็มาถึงตอนนี้เดือนกันยา
อาจารย์ก็ได้คุยกันนี้เนี่ยบอกว่าโอเคนะพอคือนัดกันเนี่ยว่าถ้านีไปเข้าคอร์สเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะขอสัมภาษณ์แล้วกันนะคะประสบการณ์เนี่ยว่าไปเข้าคอร์สเนี่ยบำบัดของคุณเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยนะเป็นยังไงนะคะแล้วอาจารย์แล้ววันที่คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะนีไปเข้าคอร์สเนี่ยก็นีก็เขียนมาบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ที่จริงเนี่ยมีผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งนะเข้าไปเข้าคอร์สนี้ด้วยตกลงมีผู้หญิงไทย2 คนเขาบอกคนมาจากทั่วโลกเลยนะคะ49 คนเนี่ยในคอร์สนั้นคุณเจอรี่เนี่ยจะถ้าจะทำคอร์สอะไรเนี่ยจะต้องมี50 คน49 คนก็โอเคนะคะก็บอกว่ามีคนไทยอีกคนหนึ่งนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้งั้นก็จีบเอาไว้เลยนะคะจีบไว้เลยแล้วก็ถ้าเขายอมนะคะก็มาคุยด้วยกันเนี่ยในวันที่อาจารย์สัมภาษณ์ก็เลยแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ติดต่อเนี่ยนะคะกับเนี่ยคนไทยคนที่2 คนนี้แล้วก็เมื่อวันซืนนะคะเมื่อวันซืนอาจารย์ก็ติดต่อกับนีเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เนี่ยจะยุ่งนะเพราะว่าจะต้องไปลิชฟิลด์จะไปเจอลูกศิษย์ซึ่งก็กลายเป็นเพื่อนเนี่ยคือจานเน็ตเนี่ยนะคะเขาอยากที่จะคุยด้วยไม่ได้เจอกันเนี่ยนานอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนเนี่ยนะคะที่ลิชฟิลด์นีเขาก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์เนี่ยก็พี่คนนั้นน่ะนะคะเขาอยู่ลิชฟิลด์แล้วเขาเปิดร้านอาหารด้วยนะเปิดร้านอาหารด้วยอาจารย์ก็ไปทานข้าวที่ร้านเขาเลยบอกเออก็ดีเพราะกำลังจะไปหาที่ทานข้าวกลางวันแล้วก็จะไปเจาะแจ๊ะกันนะคะก็ปรากฏว่ามาเป็นร้านที่ที่จริงอาจารย์เนี่ยกับจันเนี่ยเคยไปแล้ว2 ครั้งแต่ไม่เคยเจอนะคะซึ่งก็คือคุณเจี๊ยบหรือวราพรเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยรู้จักไงนะคะแล้วก็เลยเนี่ยนะคะ WhatsApp เนี่ยติดต่อก่อนหน้าเนี่ยคืนหนึ่งฉะนั้นเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ไปเจอจันเนี่ยแล้วก็เลยไปทานอาหารที่ร้านของคุณเนี่ยวราพรหรือชื่อเจี๊ยบฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็พยายามนะคะเอาเรื่องราวเนี่ยมาผูกให้คุณเนี่ยเห็นภาพของธรรมจัดสรรจักรวาลจัดการที่ผูกเรื่องราวต่างๆที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยนะคะมาเจอกันฉะนั้นการเล่าเรื่องตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือการที่อาจารย์นะคะได้พบกับนะคะคนไทยเนี่ยทั้ง2 คนนี้ซึ่งจะเรียกว่าบังเอิญที่จริงมันก็ไม่บังเอิญมันเป็นซิงโครนิซิตี้เนี่ยมากเลยนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาที่อาจารย์จะแนะนำเนี่ยนะคะคุณนีกับคุณเจี๊ยบซึ่งอาจารย์ก็แนะนำแล้วอย่างเงี้ยแต่อาจารย์เนี่ยขอเล่าเรื่องของคุณเนี่ยเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยก่อนว่าเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็ไปฟังสัมภาษณ์คือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่วันที่12 มิถุนาเนี่ยอาจารย์ก็ฟังคลิปของเขาเนี่ยนะคะประมาณเนี่ยสองคลิปเขาไปออกกายะ .com นะคะคุณเวจิน่าเนี่ยนะคะสัมภาษณ์เนี่ยเขาด้วยซึ่งประวัติเนี่ยคร่าวๆเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยคุณเจอร์รี่ซาร์เจนเนี่ยที่จริงนะคะเริ่มต้นด้วยชีวิตที่เราเรียกว่ามิจฉาทิฐิเลยล่ะมิจฉาทิฐินะคะแบบเต็มตัวเลยนะคะเพราะว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยนะคะแตกแยกอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ยังเดี๋ยวตรงนี้ยังจําไม่ได้นะคะแต่เรียกว่าชีวิตวัยเด็กนะคะอยู่กับเรื่องของมิจฉาอาชีพมิจฉานู่นมิจฉานี่นะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดรักส์นะใช้สิ่งเสพติดแล้วก็หลอกลวงนะคะปล้นเงินนะคะฉ้อฉลอะไรต่ออะไรนะคะมีแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยทั้งสิ้นเลยแล้วชีวิตเนี่ยนะคะมันก็เรียกว่าหล่นลงอ่ะนะคะไปเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยของเขาจนเรียกว่าปล้นเงินจากธนาคารนั่นนะคะเยอะเลยตอนที่เขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะเทนริฟหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ไปเข้ากลุ่มเนี่ยกับพวกที่เขาทำมิจฉาอาชีพกันทั้งนั้นน่ะนะคะแล้วก็หลอกลวงเงินเนี่ยนะคะจากธนาคารเนี่ยได้เงินเนี่ยนะคะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วคุณเจอรี่เนี่ยยังบอกว่าเขาไม่เขาก็คิดว่าชีวิตอย่างนั้นมันก็โอเคแล้วเขาไม่รู้จักอะไรที่มันดีกว่านี้เลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เงินมาแล้วก็ใช้เงินได้อย่างสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่เคยถูกตำรวจจับด้วยเขาก็ไม่คิดว่าชีวิตมันควรที่จะต้องทำอะไรเนี่ยมากกว่านี้นะคะจนกระทั่งเนี่ยต่อมาก็ไปเจอนะคะได้อยู่กับผู้หญิงนะคะแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ is okay ละนะคะคนผู้หญิงคนนึงรู้สึกจากโรมาเนียหรือยังไง
แล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยกลับไปที่ไหนกลับไปที่โรมาเนียที่จะไปเยี่ยมนะคะพ่อแม่เนี่ยของภรรยานะแล้วก็ขับรถเนี่ยปรากฏว่าเห็นอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ข้างหน้านะคะผู้หญิง3 คนที่ข้ามถนนเนี่ยถูกรถเนี่ยนะคะชนแล้วก็คือโอ้กระเจิดกระเจิงเลยนะคะกระเด็นอะไรแต่อะไรไปแล้วคุณเจอรี่เนี่ยก็เรียกว่าเยอะที่จริงเนี่ยรถของเขายังอยู่ห่างแต่เขาเนี่ยเห็นแล้วก็หน้าเขาบอกหน้าของเขานะคะเต็มไปด้วยเนี่ยเลือดแล้วก็มีไอ้รูโหว่นะคะตรงไอ้กระจกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็หมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกนั่นน่ะนะคะเรียกว่าตัวเนี่ยนะคะกระเด็นน่ะกระเด็นเนี่ยเข้ามาเนี่ยถูกหน้าต่างรถของเขาเนี่ยแล้วก็ออกจะเป็นรูเลยล่ะนะคะกระจกอะไรแต่อะไรเนี่ยก็คงแต่ว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่เลือดของเขาอ่ะอย่างไรก็ตามเขาก็ออกมาจากรถของเขานะคะออกมาจากรถของเขาเขาบอกผู้หญิง3 คนเนี่ยนะคะคนหนึ่งเนี่ยดูแล้วเหมือนก็ตายทันทีเลยนะคะอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าขาหักอะไรอย่างเงี้ยคือกระเด็นแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกก็เรียกว่าโอเคนะคะแต่เขาบอกว่าไอ้ consciousness ของเขาการรับรู้ของเขานะคะไปจิกอยู่ที่ผู้หญิงที่อยู่บนพื้นที่เขาคิดว่าตายแล้วนะคะเขาก็เรียกว่าเนี่ยจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเขาก็เดินเข้าไปลงจากรถแล้วเขาก็เดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไกลเนี่ยแค่จากผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ประมาณแค่10 เมตรเท่านั้นเอง10 เมตรแค่นั้นเองนะคะเขาก็เห็นเนี่ยนะคะเรียกว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยออกมาคือเขารู้อะว่ามันเป็นวิญญาณมันก็ออกมาจากร่างเขาบอกว่ามันเป็นแสงนะคะมันเป็นมีรูปร่างแต่เพียงแต่ว่าไม่มีรายละเอียดมันก็เป็นตัวกายอย่างนี้แต่ข้างในเนี่ยเกิดการตระหนักรู้เกิดการตระหนักรู้ว่าเป็นจิตวิญญาณเนี่ยของผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เรียกว่าลอยเนี่ยออกมาเนี่ยนะคะเป็นแสงเป็นรูปเชฟเนี่ยของเนี่ยเพียงแต่ไม่มีรายละเอียดของใบหน้าเหมือนกับว่าเป็นตัวกายแต่นั่นก็คือจะเรียกว่าเป็นตัวจริงถ้าเป็นภาษาของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวจริงเนี่ยของเขานะคะตัวจริงเนี่ยก็คือตัวพลังงานก็คือธาตุรู้นั่นแหละทอมกับเจอรี่นั่นแหละนะคะรวมกันนะคะเรียกว่าออกมาเขาบอกว่าเห็นอยู่เนี่ยประมาณเนี่ยตาของเขาก็ฟิกซ์ไปตรงนั้นเลยนะคะเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยนะคะ10 วินาทีแล้วก็เห็นเนี่ยแสงอันนี้นะคะค่อยๆเนี่ยนะคะเรียกว่าลอยออกไปแล้วก็หายไปเนี่ยในอากาศแล้วพอเขาเดินเนี่ยเข้าไปใกล้เนี่ยเขาบอกว่าศพของผู้หญิงคนนี้คือโอแมงโกคือหมายความว่าขาเนี่ยมาอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยคือพอสมควรน่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะคะชีวิตของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะที่มันเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยคุณเจวี่เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องของจิตวิญญาณเขาไม่มีความรู้เลยอ่ะเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีพคือมิจฉาทุกอย่างนะคะก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเด่นๆเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าเรื่องเหตุการณ์เนี่ยนะคะเด่นๆเนี่ยนะคะแบบกระชับเนี่ยให้พวกเราก่อนแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งที่เขาอยู่บ้านเนี่ยนะคะภรรยาของเขาเนี่ยซึ่งอยู่ข้างบนก็รีบลงมาเนี่ยบอกว่าหืมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยนะคะมันเห็นพอหลับตาเห็นแต่อะไรที่มันมืด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 นะแล้วก็เหมือนกับว่ามีพลังงานที่พยายามจะบอกเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ลูกเล็กเอ้ยให้พุชไอ้พรามอันนี้เนี่ยลงถนนไปแล้วเขาก็กลัวมากกลัวมากแล้วก็บอกกับเนี่ยสามีก็คือเนี่ยคุณเจอรี่เนี่ยก็เลยไปเล่าให้กับใครเนี่ยคนหนึ่งเพื่อนที่ทํางานหรือยังไงเนี่ยฟังนะคะเพื่อนคนนี้ก็บอกว่ารีบติดต่อกับผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นไซคิกอะไรแต่อะไรนี่แหละนะคะเรียกว่าติดต่อเนี่ยก็คือเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์เขาก็ถามบอกว่าไหนบอกว่าอยู่ที่ไหนซิเขาแค่บอกว่าบอกบ้านเลขที่กับชื่อถนนแค่นั้นเองไม่ได้บอกเมืองอะไรแต่อะไรทั้งสิ้นนะคะผู้หญิงคนนั้นน่ะนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องฮีลิ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านที่คุณอยู่เนี่ยเคยมีคนไปทุบกำแพงอะไรแต่อะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเขาคุณเจอรี่ก็บอกว่าไอ้ทุบไอ้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำเพราะนั่นเนี่ยเป็นบ้านเช่าแต่ว่าคนที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาเคยทุบนะคะคือไปทำอะไรแต่อะไรเนี่ยก็ไม่รู้แหละนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อยู่ห่างไปอีกเมืองนึงไกลเลยล่ะเขาก็บอกว่า
เขาก็บอกว่าบ้านนี้อ่ะมีจิตวิญญาณที่เขาโกรธที่เขาโกรธ very angry you know spirit เนี่ยอยู่เนี่ยเป็นผู้ชายอยู่เนี่ยในบ้านหลังนี้ก็ฟังแล้วก็โอ้โหมันก็ยิ่งกงกงเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเขาเลยกลับมาบอกกับภรรยาเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายที่มันโกรธเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านหลังนี้พอพูดแค่นั้นเองเนี่ยเมียเขาอะซึ่งถูกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฉันรู้ใช่ฉันเนี่ยเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะมันคงจะเป็นความรู้สึกว่ามีใครซึ่งมีความโกรธที่พยายามจะบอกให้เขาเนี่ยนะคะผลักไอ้เปลเนี่ยของลูกเนี่ยลงถนนอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งพอเขามาฟังอย่างนี้จากผู้หญิงสองคนซึ่งไม่ได้รู้จักกันเลยแต่พูดถึงเนี่ยนะคะจิตวิญญาณที่โกรธอย่างเงี้ยคือพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาก็ตั้ง question mark เอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าตายแล้วนี่ฉันจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คุยกับผู้หญิงที่อยู่ต่างเมืองไปอีกแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเธอมาหาฉันเนี่ยได้เพราะว่าเธอเนี่ยมีงานที่จะต้องทํานะคะเขาก็เลยไปหาเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะติดต่อกันเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็สอนเขาเรื่องที่จะคือทําให้เขานะคะได้รับชีวิตของเขาในอดีตชาติเอาอย่างนี้ซึ่งหลายอดีตชาติมากเลยแล้วบางอย่างเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เขาทําในชีวิตนี้เนี่ยด้วยอันนี้อันหนึ่งนะคะฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนในขณะที่เปลี่ยนพวกนี้นะคะสิ่งที่เขาบอกเนี่ยคุณเจอรี่บอกเนี่ยเขายังบอกว่าแต่ผมก็ยังคงทำเนี่ยมิจฉาอาชีพอยู่นะเขาพูดแบบตรงมากเลยนะนะคะช่วงนั้นน่ะเขายังทำมิจฉาอาชีพอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังคงหลอกลวงเนี่ยกับกลุ่มมิจฉาเพื่อนเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เด่นๆที่อาจารย์เนี่ยจำได้นะคะก็คือว่าวันหนึ่งนะคะภรรยาของเขาเนี่ยก็บอกว่าปวดหัวมากเลยเหมือนกับไมเกรนนะคะปวดแบบสุดๆเลยคุณเจอรี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาพารายาพาราเนี่ยให้กินนะคะแต่ก็ได้ยินเสียงในหัวบอกว่าเธอสามารถที่จะฮีลให้เขาได้นะคะเอาไอ้ก้อนปวดหัวเนี่ยออกมาก็สงสัยฉันจะฮีลอะไรฉันจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดอย่างนี้แต่เขาก็ลองดูเขาก็เลยเข้าไปเนี่ยนะคะใกล้ภรรยาของเขาซึ่งกําลังนอนปรากฏว่าตาของเขานะกลายเป็นตาที่มันไซคิกตาทิพย์นี่แหละถ้าภาษาบ้านเราก็คือตาทิพย์ที่เห็นเข้าไปนะคะในหัวเลยแล้วก็เห็นพลังงานที่มันตกค้างอะที่พลังงานที่มันคอนเจสน่ะนะคะที่มันติดขัดอยู่เนี่ยนั่นเป็นสีเขียวนะคะยุ่งเหยิงอะไรต่ออะไรแล้วก็โดยธรรมชาติเหมือนก็เกิดเองเนี่ยโดยธรรมชาติทําเองเลยเขาก็เอามือของเขานะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยในหัวแล้วฉันก็ไม่รู้เนี่ยทำไงแล้วก็เอาไอ้พลังงานเขียวๆอันนั้นเนี่ยออกมานะคะออกมาแล้วเขาก็ตกใจนะคุณเจอรี่เขาก็สวยเวลาที่เขาพูดเขาก็ตกใจแล้วก็อะไรวะเขาก็โยนทิ้งไปโยนทิ้งไปแล้วปรากฏว่าภรรยาเขาอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็ลุกขึ้นมาเขาบอกไอ้ปวดหัวฉันหายไปละก็บอกไอ้ยานี่ฉันทำเหรอใช่ไหมฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้ตอนแรกอ่ะนี่คือช่วงแรกๆที่มันเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยที่ทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตที่ของเขาที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยนะคะแล้วก็จากผู้หญิงคนนั้นน่ะที่สอนให้เขานะคะเรียกว่า Astral Travel เนี่ยก็คือสามารถเอาจิตวิญญาณตัวเองนะคะถอดออกมาแล้วก็บินไปซึ่งตรงนี้เคยเกิดกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็รู้ที่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยบินเข้าไปเนี่ยในอวกาศ Astral Travel แหละนะคะตัวกายยังนอนอยู่แต่ว่าตัวใจเนี่ยถอดออกมาซึ่งคุณเจรี่สามารถทำได้แบบง่ายๆเนี่ยจากการเรียนรู้เนี่ยจากเนี่ยคนหลายคนที่จริงข้อมูลของเขาเนี่ยเยอะมากยังมีเรื่องของมนุษย์ต่างดาวอีกนะคะบินไปนู่นนั่นนี่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะคะที่พีระมิดเนี่ยเขาไปพีระมิดเนี่ยที่อียิปต์มีอยู่ปีหนึ่งนะคะเขาเช่าพีระมิดนะคะเป็นส่วนตัวเนี่ยของเขาเลยแล้วเขาเข้าไปในพีระมิดเนี่ยนะคะคนเดียวแล้วก็ไปนั่งสมาธิอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ปะติดปะต่อเรื่องเนี่ยไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเขาเนี่ยเยอะมากแต่ตรงนี้จะไม่ใช่ที่อียิปต์เนี่ยอาจจะที่ไหนก็ไม่รู้นะคะที่เขาไปเจอเนี่ยใครคนหนึ่งแล้วเขาก็มีทำพีระมิดที่ทำเป็นทองแดงนะคะแล้วก็บอกให้เขาเข้าไปนั่งพอนั่งในพีระมิดนั้นน่ะเขาสามารถเนี่ยนะคะถอดออกมาได้เลยแล้วก็บินแล้วก็ไปเนี่ยนะคะอีกที่หนึ่ง
แล้วที่นั้นน่ะเขารู้เองเลยว่าคืออัลฟาเซนทอรี่อัลฟาเซนทอรี่นะคะเป็นระบบสุริยะจักรวาลโอเค thank you นะคะที่ห่างจากสุริยะจักรวาลของเรานะคะ4ปีแสงเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่ใกล้ของเรามากที่สุดก็คืออัลฟาเซนทอรี่นะคะพร็อกซิมาเซนทอรี่ที่อาจารย์เนี่ยเคยเล่าเรื่องว่ามีผู้หญิงนะคะจากเซาท์แอฟริกาเนี่ยคนหนึ่งนะคะจากที่นี่เนี่ยนะคะไปมีคู่ครองคู่ครองของเขารู้สึกจากพร็อกซิมาเซนทอรี่นะคะแล้วเขาก็ไปอยู่ที่นั่นเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณต้องไปรีบทำกันบ้านนะคะอาจารย์เนี่ยเล่าไว้หมดแล้วฟังสนุกฟังสนุกคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะฟังให้มันผ่านหูไปแต่ตรงนี้เนี่ยคุณเจรี่เนี่ยก็มาถึงเนี่ยนะคะอัลฟาสเนี่ยเซนทอรี่แล้วก็ยังมาพูดเรื่องของพวกไลเลนไลเลนไลล่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดาวันนี้เนี่ยแถวเวก้าเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของฮิวแมนนอยฮิวแมนนอยด์เนี่ยอย่างเราอย่างนี้เนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยเนี่ยนะคะกลุ่มเนี่ยไลล่านะคะไลเลนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้แล้วก็มีกี่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวอะไรแต่อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเรื่องมันก็เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี2016ประมาณเนี่ยนะคะ8ปีก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยมาเกิดนะคะสตาร์อะไรนะคะเขาก็มาสร้างเนี่ยนะคะกลุ่มอันนี้ที่จะมาช่วยมาสอนด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยคนในเรื่องของการฮีลิ่งคือในที่สุดนะคะในเรื่องครอบครัวของเขาเนี่ยในที่สุดเนี่ยคุณเจอรี่เนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าพัฒนาเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยไปเนี่ยเรื่อยๆนะคะมีช่วงหนึ่งก่อน2012นะคะเขาก็คิดว่าวันสิ้นโลกเนี่ยจะมาก็เลยอพยพครอบครัวเอาภรรยาเอาลูกสองคนนะคะไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ไปเปิดนะคะโรงยิมอะไรแต่อะไรเนี่ยที่นั่นแล้วก็มีชื่อเสียงเลยละนะคะออกโทรทัศน์อะไรแต่อะไรแต่ภายใน2 ปีเท่านั้นนะคะก็มีเสียงในหัวเนี่ยบอกว่าให้กลับมาที่ประเทศอังกฤษเพราะมีงานที่เขาจะต้องทําเขาก็ต้องกลับมาแล้วก็เนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆเรียนรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะไปเนี่ยเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสามารถที่จะเข้าใจอะไรต่ออะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยนะคะบำบัดช่วยเหลือคนเนี่ยนะคะเยอะเลยจนกระทั่งมาทำคอร์สต่างๆเนี่ยเหล่านี้ในการเนี่ยช่วยเหลือผู้คนฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะคะอยากจะรู้เรื่องเนี่ยของคุณเจอรี่ซาร์เจนเนี่ยนะคะคุณมีคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาเยอะมากเลยเยอะมากเลยที่อาจารย์ฟังสองคลิปนะเขาก็เล่าเรื่องเนี่ยสนุกฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยเพื่อนมนุษย์เพียงแต่ว่าภรรยาของเขานะคะไม่ได้พัฒนาเรื่องของพลังงานเนี่ยตามเขานะคะในขณะที่คุณเจอรี่เนี่ยนะคะเรียกว่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็สอนลูกของเขาอะลูกชายเขามีลูกชายคนลูกสาวคนแล้วลูกชายเนี่ยของเขานะเขามาทําสมาธิด้วยกันนะคะตอนเช้าเนี่ย2 ชั่วโมงอะไรแบบนี้แล้วก็กับทีมกับลูกเนี่ยนะคะที่จะมาช่วยเนี่ยบําบัดคนในขณะที่ภรรยานะคะเข้าสู่สภาวะของอาการซึมเศร้านะคะในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องเลิกทางกันแต่ว่าคุณเจรี่นะคะได้ลูกอยู่กับลูกเนี่ยทั้งสองคนโอเคนะคะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยของคุณเนี่ยเจรี่นะคะแต่จู่ๆเนี่ยพอจะรู้อ่ะคุณหมอก็นั่นมาแล้วก็มาเจอนีเนี่ยภายในไม่กี่วันนั่นเองฉะนั้นอาจารย์ก็เห็นเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรจักรวาลจัดการที่อยากให้อาจารย์เนี่ยนะคะมารู้เรื่องเนี่ยของคุณเจอรี่ซาร์เจนโอเคนะคะฉะนั้นเราก็มาถึงจุดที่เรากำลังจะคุยนะคะกับคุณนีนะคะกับคุณเจี๊ยบว่าพรเนี่ยนีชื่อจริงใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้รู้จักนะคะโอเคเอาเป็นโอเคนะคะอ่ะอาจารย์แนะนำตัวนีก่อนนะคะอ่ะนีทักท่านผู้ชมนะคะอ่ะสวัสดีค่ะนอี่ะค่ะนอัีนนี้ค่ะก็คือนีนะคะที่บอกว่าเจอพี่กระยาเนาะใช่ไหมที่ค่ะ National Trust ใช่นะคค่ะะแล้วก็บอกว่าอยากที่จะมาคุยเนี่ยกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยเชิญนีเนี่ยมาเจอกันเนี่ยที่บ้านนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนเนาะใช่หรือคว่ะ่ากุมภาอะไรประมาณเดือนจูนเนาะ
นะคะอยทูี่่เราเจอกันเนี่ยหลังสวนคุยกันเนี่ยสนุกเลยนั่นก็เป็นครั้งแรกที่อาจารย์เนี่ยได้เจอนี้แล้วก็สำหรับเจี๊ยบนะคะคุณวราพรเนี่ยเจี๊ยบเนี่ยก็เมื่อวานนี้เพิ่งเจอกันเนี่ยเป็นครั้งแรกก็เนี่ยโดยจากนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปลิชฟิลด์ลิชฟิลด์เนี่ยเป็นเมืองที่อาจารย์เนี่ยนะคะไปบ่อยนั่งรถไฟจากบ้านอาจารย์นะคะ1 ชั่วโมงกับ 1 นาทีไปลงที่ลิชฟิลด์แล้วก็จะต้องมีคนมารับอาจารย์ไปวัดมหาธาตุของท่านอาจารย์เหลาที่อาจารย์เนี่ยไปสอนเนี่ยตอนนั้นนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่เคยเจอเจี๊ยบนะคะแต่ไปร้านอาหารของเจี๊ยบเนี่ยสองครั้งแต่ก็ไม่เคยเจอนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยไปถึงรู้ว่าอ๋อร้านนี้เนี่ยเราก็เคยเนี่ยมาแล้วต้องบอกว่าโลกเนี่ยนะคะกลมมากเลยนะคะนี่ชื่อเต็มชื่ออะไรคะโทษทีรัชนีค่ะนี่ก็มาจากรัชนีนะคะส่วนเจี๊ยบเนี่ยก็คือวราพรใช่ไหมคะฉะนั้นเจี๊ยบเนี่ยคุณวราพรเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่ออะไรนะสยามคอร์เนอร์มาม่าไทยใช่ไหมคะสยามคอร์เนอร์นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีสปีกเกอร์คอร์เนอร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่เจี๊ยคบ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คค่ะือที่อาจารย์เนี่ยพูดยังสงสัยว่าทำไมใช้คำว่าสยามคอร์เนอร์อ๋อเพราะว่าที่นู่นน่ะที่เมืองลิชฟิลด์นะคะไม่ไกลจากที่ร้านของเจี๊ยบเนี่ยอาจารย์เคยไปพูดที่สปีกเกอร์คอร์เนอร์ที่เมืองลิชฟิลด์ซึ่งเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในปี2017นะคะซึ่งเป็นแห่งที่สองเหมือนกับไฮปาร์คแห่งแรกก็คือไฮปาร์คที่ลอนดอนแล้วแห่งที่สองก็คือเมืองลิชฟิลด์เนี่ยห่างจากร้านของเจี๊ยบเนี่ยไม่ไกลเท่านั้นเองโอเคค่ะตกลงอาจารย์ก็ร่ายเรื่องนะคะเล่าให้กับท่านผู้ชมเนี่ยรู้ว่าคุณเจอรี่ซาร์เจนเนี่ยคือใครเขาทำอะไรทีนี้นี่คือนะคะคนไทยเนี่ยนะคะสองท่านที่ได้เข้าไปรับการอบรม5 วันใช่ไหมคะนะคะห้าวันที่เมืองแถวอีตันใช่ไหมที่อังกฤษนี่แหละรับเชียร์ค่ะที่ไหนนะคะรับเชียร์อ๋อที่ชอบเชียร์นะคะค่ะแล้วฉะนั้นอาจารย์เนี่ยอยากจะให้นีนะคะเล่าถึงประสบการณ์เนี่ยนะคะใน5 วันนี้เนี่ยว่าเรียนรู้เนี่ยอะไรบ้างที่คุณเจอรี่เนี่ยนะคะเรียกว่าถ่ายทอดเนี่ยให้กับพวกเราอ่ะเชิญค่ะนีค่ะคุณเจอรี่เนี่ยพอเราได้เจอเขาเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขามีพลังมากคือเขาจะสแกนเราเลยว่าเขาจะสแกนทุกคนเลยเขาเหมือนกับว่าเขามีตาทิพย์ที่จะมองเห็นเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนะคะคือในช่วงของระหว่างที่เราไปรับการอบรมกับเขาเนี่ยเขาจะดาวน์โหลดงานแล้วก็เป็นพลังงานเขาเรียกว่าฟรีเควนซีกับไอเอเนอร์จีของพลังของสตาร์เมจิกฮีลิ่งเนี่ยให้กับทุกคนซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาคนอื่นได้ตรงนี้นี่มีประสบการณ์ตรงๆเลยกับตัวเองเพราะว่าตัวนี้เองก่อนที่จะไปเนี่ยจะได้ยินเสียงในหูนี่ค่ะเหมือนแบบเป็นเสียงเหมือนแมลงหวี่หรืออะไรเนวี่ียก็ได้วีโอเคใช่กล้องอยู่ในหูซึ่งดังมากค่ะอาจารย์แล้วมันทำให้นี่ปวดหัวและนอนไม่ได้นี่แน่ใจว่ามันรีเลทกับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยประมาณ4-5 เดือนช่วงก่อนที่นี่จะค้นเจอคุณเจอรี่เนี่ยนี่มีเหมือนมีบีอิ้งเข้ามามาหาเราในห้องเลยซึ่งมาหลายครั้งมากซึ่งเขามาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็มามีแสงให้เรารู้แล้วมาปลุกนีตื่นหลายครั้งมากซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้นีถึงได้ค้นหาไอ้ตรง awakening ตรงนี้แล้วก็มาเจออย่างเจออาจารย์แล้วก็มาเจอคุณเจอรี่ทีนี้เหมือนกับว่าหัวของนีเนี่ยก่อนที่จะไปมันจะหนักมากเลยค่ะอาจารย์แล้วนีก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตรงนี้นีก็เสิร์ชหาหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนให้เรารักษาตัวเองแล้วก็คือตัวเขาเองไม่ได้รักษาให้นีเองคือเขาจะดาวน์โหลดโค้ดแล้วก็ฟรีเควนซีแล้วก็เป็นพลังงานของเขานะให้กับเราซึ่งเราสามารถรักษาคนอื่นซึ่งเขาจะให้จับคู่แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพยาบาลมาเขาเป็นคนฮังการีซึ่งเขาพอเขาจะใช้คุณเจอรี่นี่เขาจะใช้โฮโลแกรมพอเรามีพลังงานตรงนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นน้องคนนั้นเขาก็เอาโฮโลแกรมนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเขามองเห็นอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตรงเหมือนกับว่าเป็นลูกศรน่ะใช่ค่ะเสียบเข้าไปที่หูเป็นสีแดงทีนี้เขาก็เลยหลับตาทําสมาธิแล้วก็ดูโฮโลแกรมเขาก็เลยใช้พลังจิตของเขาเนี่ยค่ะดึงไอเขาเรียกอะไรลูกศรนี่ออกมา
เขาบอกว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ไหลออกมาคือเขาอยากจะออกมาแต่เขาออกไม่ได้เหมือนโดนอุดเอาไว้ค่ะเขาก็เลยเขาบอกว่าไอ้ตรงพลังงานตรงนี้มันออกมาแล้วทีนี้เขาก็เลยทําอีกข้างหนึ่งซึ่งเขาดึงลูกศรออกเนี่ย เขาบอกว่ามันจะมีอะไรก็ไม่เลื้อยออกมาเหมือนตะขาบอะค่ะแล้วก็ยาวมากเดี๋ยวเขาบอกว่ายาวมากปรากฏว่ามันขดอยู่ตรงหัวนีไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยที่ทําให้นีปวดหัวและสมองนีหนักมากเขาเอาออกมาหมดเลยแล้วเขาก็ล้างหูนี้แล้วทีนี้เขาก็ใช้พลังงานก็คือแสงของสตาร์เมจิกเนี่ยเข้าไปในหูของนีแทนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเราออกมาจากตรงนั้นเนี่ยนีมีความรู้สึกว่ามันเบามากแล้วคือเหมือนเป็นพลังงานที่แบบคือตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราได้รับโค้ดแล้วก็เอเนอร์จีแล้วก็พลังงานที่คุณเจอรี่เขาถ่ายทอดมาให้เราแล้วซึ่งเขาทําพิธีกรรมมานะฮะอาจารย์เหมือนกับว่าเขาทําพิธีกรรมแล้วก็มีการทำสมาธิแล้วคุณเจอรี่เขาจะให้เราตามเขาพิธีกรรมมานั้นเราก็มีความรู้สึกในพิธีกรรมนั้นเหมือนว่าเราได้ดาวน์โหลดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาคือมันจะเปลี่ยนไปเลยพลังงานแล้วก็เอเนอร์จีในตัวของเรานี่จะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็กลับมาในตัวของนีซึ่งตัวนีเองก็แปลกใจว่านีไม่เคยฮีลใครเลยนะคะแล้วมีน้องคนเนี้ยค่ะคนที่เราทําเนี่ยคือเราจะเปลี่ยนกันเขาไม่ได้บอกอะไรนีเลยนะคะว่าเขาเป็นอะไรทีเนี้ยนีก็ใช้โฮโลแกรมเขาขึ้นมาแล้วก็นีเห็นว่ามันมีอะไรตรงหัวใจของเขาเนี่ยหัวใจก็เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าเป็นสีแดงแต่ว่าเหมือนแดงเลือดหมูค่ะอาจารย์แดงแล้วก็จะออกดำๆค่ะแล้วก็จะมีเหมือนแบบว่าไม่ใช่หัวใจที่แบบว่าบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมีแล้วนี้ก็ดูไปที่ตรงท้องของเขาตรงท้องรู้สึกว่าน่าจะเป็นข้างซ้ายของเขาจะมีเหมือนตัวหนอนอะเหมือนมีอะไรเลื้อยอยู่ในนั้นอะนี่ก็เลยใช้สิ่งที่เจอรี่เขาให้มานี่ฮะก็คือถือมุ่งพลังงานใช้พลังจิตเข้าไปตรงที่หน้าอกของเขาอะนะตรงหัวใจของเขาอะนะแล้วเราก็ใช้เอเนอร์จีของสตาร์เมจิกฮีลิ่งเนี่ยก็โค้ดที่เขาให้มาเนี่ยเราเข้าไปเปลี่ยนสีหัวใจของเขาเปลี่ยนสีในสมาธิที่นีมองเห็นเนี่ยหัวใจของเขาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแดงที่สดใสแล้วก็สวยงามมากแล้วทีเนี้ยนีก็ไปตรงที่ท้องของเขานีก็ดึงในตรงนั้นออกมาเหมือนที่อาจารย์บอกที่คุณเจอรี่เขาใช้มือเขาดึงออกมานี่ก็ใช้พลังจิตของนีดึงออกมาแล้วนีจะสร้างพีระมิดแล้วก็นีจะเอาเข้าไปอยู่เอาไอ้ตัวนั้นอะเข้าไปอยู่ในพีระมิดแล้วเราก็ส่งไปอีกดิเมนชันหนึ่งซึ่งพอน้องเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยนีมารู้ว่าน้องเขาเนี่ยเขาเป็นซิงเกิลมัมซึ่งเขามีปัญหาในเรื่องความรักมาก่อนคือเหมือนกับว่าหัวใจของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องใช่ค่ะใชเร่ื่องตรงนั้น relationship ใช่ไหมเรื่องใช่ค่ะควาใชม่สัมพแล้ัวนธน์ี่แล้วหลังจากนั้นน่ะพอนี่ทําให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาไอ้ตรงข้างเนี้ยไอ้ตรงข้างไอ้อ๋อท้อไมง่ของเขาข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีแป๊บแป๊บก็คือมีเหมือนกับว่าเจ็บหรือว่ามีอะไรมารบกวนเขาเนี่ยเขาบอกมันหายไปเลยค่ะอาจารย์โอ้ว้าวแล้วหลังจากนั้นนาี่ก็มานั่งสมาธิดูเขาก็นั่งสมาธิร่วมกันนี่มองเห็นตัวเขาเนี่ยอยู่ในชุดแต่งงานซึ่งไปมีผู้ชายนี่คิดว่าเขาอะก็คือออกไปจาก relationship อันเก่านั้นแล้วเขากำลังจะเจอ relationship อันใหม่นี่เห็นเลยว่าเขาอยู่ในชุดแต่งงานซึ่งชัดมากเลยค่ะอาจารย์โอเคในสมาธิในจิตของเนียนะคะโคอ่ะเคค่ะค่ะโอ้น่าตื่นเต้นนะโอเคเดี๋ยวมีเรื่องเล่าอีกเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยนะคะมาให้เจี๊ยบนะคะคคุ่ะณว่าพรเนี่ยเจี๊ยบนะคะคุยเรื่องประสบการณ์เป็นยังไงมายังไงนะคะช่วยเนี่ยเล่าแบบรวบรัดเนี่ยที่มาเจอเนี่ยคุณเจอรี่เจี๊ยบเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาอะไรเนี่ยใช่ไหมอ่ะโอเคเชิญค่ะคุณเจี๊ยบค่ะสวเัชสิดญีเลค่ะยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับเชิญค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังนะคะที่ว่าเราจะได้ไปค่ระับรู้นะคะที่ค่ะค่ะลึกตั้งใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะคะการที่ได้ไปเรียนกับคุณสตาร์แมจิกเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของเป็นส่วนหนึ่งของเจอร์นี่นะคะที่เจฟเนี่ยค่ะหรือวราพรเนี่ยค่ะได้แสวงหาค่ะว่ามันมีอะไรในโลกนี้ที่เราเนี่ยยังไม่ได้รู้บ้างนะคะและคืนนี้ก็จะมีการได้รับดาวน์โหลดนะข้อมูลต่างๆนะคะจากข้อมูลที่เรารู้ในโลกของสามมิติเนี่ยค่ะก็หรือในโลกของเมทริกเนี่ยค่ะ
ไปเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยคุณเจอรี่นะฮะเพราะว่าคุณเจอรี่เนี่ยคือจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือเป็นคนที่ถูกเรียกให้มาทำงานนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีใครคนไหนที่อยู่ในแวดวงที่เราได้ศึกษาที่เป็นไลท์เวิร์กเกอร์หรือเป็นสตาร์ซีดเนี่ยที่เขามีเขาเรียกว่าจะว่าเป็นเอเนอร์จีหรือเป็นพาวเวอร์น่ะก็ใช่อ่ะนะคะคือไม่มีใครที่เป็นเหมือนเขานะคะสิ่งแรกที่สนใจคือการฮีลิ่งค่ะก็คือการฮีลิ่งนะคือสนใจเลยคือต้องการที่คุณเจอรี่เนี่ยไปฮีลิ่งเรานะคะแล้วตอนแรกไปฮิลที่แมนเชสเตอร์ซึ่ง2 วัน 2 คืนนะคะเป็นการได้รับการฮิลจากคุณเจอรี่แต่เปลี่ยนใจไปฟาซิลิเตเตอร์ฮิลลิ่งนะคะหมายความว่าเราเนี่ยจะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ฮิลคนอื่นนะคะ facilitator ซึน่งี่เดี๋ยวหมายความว่าอะไรหมายความว่าไปเรียนแล้วเราสามารถที่จะไปฮีลคนอื่นได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหหมมายคะความว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฮิลตัวเองได้อืมเราคุณเจอรี่เขาไม่ได้ฮีลเรานะคะแต่เขาเนี่ยเป็นฟาซิลิเตเตอร์ฮีลเลอร์ฮีลลิ่งค่ะก็หมายความว่ามันจะมีอุปกรณ์ส่วนต่างๆหลายๆอย่างหรือมีคิดมีทูลหลายๆอย่างในการไปช่วยให้เราฮีลแต่ขั้นตอนการฮีลเนี่ยเราจะต้องเปิดหัวใจของเราทําสมาธินะคะแล้วก็จะต้องทานอาหารจะต้องมีนูทริชั่นจะต้องมีการหลับนอนการนั่งสมาธิหมายความว่าเราต้องบีเรดดี้นะคะที่จะได้รับการฮิลจากการบีบีอิงฟาซิลิเตตตรงนี้นะคะอาจารย์อนืะคะมคือเราไม่ได้เป็นฮิลเลอร์เราโอเป็นเคฟาซิลิเตเตอร์ฮิลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยได้เข้าไปสู่ในโลกของเขาแล้วเนี่ยอย่างที่ในเรื่องของ Energy เนี่ยที่คุณเจอรี่เนี่ยคือเขาดาวน์ลง Energy กลุ่มเลยมาให้เราทั้งคลาสเนี่ยนะคะเพื่อให้เราได้เคลียร์พลังงานต่างๆเนี่ยคือออกไปนะคะก็คืออันนี้คือน้องนีได้เล่าไปแล้วเนาะเจฟก็จะพูดในเรื่องของกระบวนการแล้วขั้นตอนที่เจฟได้จดไว้อะนะคะคุณเชอรี่บอกว่าในเรื่องของการสตาร์แมจิกเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์นะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องของรูปแบบมันไม่ได้เป็นระบบหรือเป็นซิสเต็มนะคะก็คือมันเป็นเรื่องราวของการที่เราเนี่ยเลือกที่จะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องนะคะคุณเชอรี่ก็ค้นพบอะไรต่ออะไรมาแล้วนี่แหละอันนี้คือการที่เข้ามาแชร์ให้กับเรานะคะเพราะว่าทุกคนไปนะส่วนใหญ่จะเป็นฮีลเลอร์80%อย่างเจฟกับนี่ก็คือหมายถึงว่าบิกินเนอร์นะคะคือมันจะมีในเรื่องของทูลและคิดต่างๆเนี่ยที่เราควรจะเรียนจากคอร์สที่เจฟบอกว่าเนสเนี่ยค่ะไปก่อนแต่ว่าเรานะข้ามขั้นตอนไปนิดนึงทําให้เราอาจจะแบบเข้าใจโปรเซสไม่ถึง100%แต่ว่าในขณะที่เบื้องหลังของเราเนี่ยพอจะเข้าใจในเรื่องของการทํางานของยูนิเวิร์สหรือควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยก็พอจะเข้าใจได้บ้างแต่อยู่ที่80%นะคะก็คือตาแมจิกฮีลลิ่งเนี่ยซาแมจิกฮีลลิ่งนะคะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็คือเขาจะสอนเราว่าเราจะสามารถฮีลคนอื่นได้อย่างถูกต้องอย่างไรก่อนที่เราจะฮีลคนอื่นเนี่ยเราจะต้องเซตตัวเราเองเนี่ยให้110%นะคะพร้อมที่จะฮีลตัวเองให้ชัดเจนก่อนแล้วก็มี ability security นะคะที่จะไปฮีลคนอื่นนะคะในคอร์สนี้สอนนะสอนก่อนออกกำลังกายการทานอาหารอย่างถูกต้องการใช้สมาธินะคะการนอนนะคะการทำฟาสติ้งการหายใจแล้วก็คือคุณเจอรี่เนี่ยแนะนำว่าไม่ให้เราดูทีวีไม่ให้เราฟังเพลงนะคะให้เราเนี่ยอยู่กับฟรีเควนซีคือให้เราเนี่ยก็คือจูนอยู่กับจักรวาลอะไรอยู่กับจักรวาลนะคะให้เราเนี่ยมีสมาธิตลอดเวลานะคะอันนี้คือวันแรกเลยที่ได้ไปเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะคะหัวใจสไม่ใหำค้ัญดูนะคทะีวีไม่ให้ฟังเพลงเนี่ยก็คือในช่วงที่5 วันที่เราไปอบรมใชใน่ไหมไลหรฟื์อสว่ไาตล์ในที่วิที่ธเีหลือชีอยูว่ิตปทระี่จำวันเลยในวิถีชีวิตเป็นการแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับพลังงานควอนตัมหรือกับยูนิเวอร์สเนี่ยค่ะเราจะต้อง live อ๋ out ออะต้ไรองเกป็็นแล้ววิแต่ถีชีทวี่ิตเลยเนาะที่เขาแนใชะ่นค่ะเพราะวำน่ะาเป็นวิถีชีอยว่าิงตที่เราหลายๆคนนะคะทราบแล้วว่าเราเนี่ยเป็นอยู่ในกาลาแลนใช่ไหมคะบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์เข้าใจกาลาแลนนะคะเพราะว่ากาลาแลนเนี่ยคือเขาจะส่งความกลัวนะคะเขโอ้าเคมาผค่า่ะนค่ะโอเคทีวีนะคะโน่นนี่นัค่น่ะนะคะโอเคค่ะคราวนี้นะคะสเต็ปถัดไปเนี่ยที่เจ๊คิดว่าโอเคเรามาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเป็นทูสำคัญน่ะในการที่จะให้เราแอคชีฟเนี่ยงานในวันนี้เนี่ยก็คือ
คุณเจอรี่จะคุยจะพูดตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะใช้ทูตัวไหนหรือจะฟาซิลิเทตตัวไหนเนี่ยเขาจะให้ close your eye นะคะ close your eye เนี่ย breathe deeply in แล้วก็ slowly out นะคะแล้วก็บอก open your heart แลน้วะคก็ะอะไรนะค open ะ your heart open your heart นะอ๋อเปิด open หัว your ใจ heart ให้ค่ะเปิดใจ open ก your ว้ heart างเปฉิะดนัห้ันวใจตขออนงคนุีณ้กก็่อเหนมือนกับทำสมาธิเนาะใช่ไหมให้หลับตาเนี่ยทำสมาธิเปิดใจกว้างถ้าเปิดใจกว้างเนี่ยเพื่อที่จะได้ open your ส heart ัมผัสกับแสงเพราะว่าในการที่เราจะฮีลคนอื่นเนี่ยจะมีการครีเอทโฮโลแกรมนะคะของบุคคลผู้นั้นน่ะขึ้นมานะคะโฮโลแกรมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดไลท์ออกมาจากเขาเรียกว่าซีเลียนไลท์นะคะซีเลียนไลท์ก็คือของ Star Magic เนี่ยคือจะใช้ Star Light ซีเลียนไลท์แล้วก็อะไรไลท์อีกอันนึงเนี่ยไม่ทราบนะคะคือจะเป็นแสงสีขาวค่ะคือเราจะต้องคอมมานด์ซีเลียนไลท์น่ะลงมาผ่านศีรษะของโฮโลแกรมของบุคคลคนนั้นนะคะแล้วเราก็โอเพนเอาฮาร์ทเนี่ยไวเดอร์แล้วก็ส่งความรักของเราเนี่ยไปในโฮโลแกรมของคนคนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งเมดิเทตแล้วก็หลับตานะคะแล้วเราก็จะรีแลกซ์นะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้สิ่งทุกอย่างน่ะเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าในตาที่สามของเราซึ่งเราจะใช้คำว่ากรุณาให้เราเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นก็หมายความว่ามันมีอะไรบ้างที่เราให้ได้เห็นเพราะว่าเขาจะไม่ให้เราเนาะไปเสาะแสวงหาแต่เขาให้เรานะบอกว่าอลาวให้เราเนี่ยเห็นในสิ่งที่เราเห็นนะคะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆได้เห็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยเกิดขึ้นแล้วแต่ ability ในการทำสมาธิหรือเรียลลิตี้ของแต่ละคนที่ว่าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้หลายๆคนเราจะเห็น straight away เลยอะค่ะนะอย่างน้องนีนะก็จะมองเห็นนู่นนี่นั่นอะคือนู่นนี่นั่นอะจะเป็นเรื่องของอะไรมันจะเป็นแค่ซิมโบลนะคะหรือจะเป็นแค่โนติสที่จะบอกเราว่าอันเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างของเจี๊ยบนะคะจุดหลักเลยที่เจี๊ยบไปจะมีไฟบอยอยู่ในท้องแล้วคราวนี้เจี๊ยบต้องการที่จะฮีลท้องของเจี๊ยบนะคะมีคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เจี๊ยบทำงานกับเจี๊ยบเนี่ยเขาเนี่ยเซตเอาโปรแกรมของเจี๊ยบนะคะแล้วเขาก็จะมองเห็นหนูกินชีสเยอะมากในมดลูกของเจี๊ยบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถามออกไปคือถามแบบจักรวาลออกไปนะคะว่าคือเมื่อเห็นหนูแล้วจะให้ฉันทำยังไงกับหนูเขาก็จะบอกว่าให้เปิดสะดือแล้วก็คือปล่อยมันออกไปนะคะคือเขาจะใช้อิมเมจเหล่านี้นะคะมาทำกระบวนการเนี่ยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ากำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอิลเนสของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ร่างกายของเรามันเสื่อมหรือมันมีปัญหาแต่มันเกิดจากอิโมชันอารมณ์ความกดดันหรือคือความเกลียดความชังความแค้นที่มันมาจากชาตินี้แล้วก็ชาติอื่นชาติอื่นชาติอื่นที่มันสะสมมานะคะแล้วเราไม่เคยรีลีสตัวเราเองนะคะมันก็เลยทําให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะเพราะนั้นก็คือหนูนะคือเขาก็ออกไปนะอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราหนึ่งที่ใช้โฮโลแกรมนะคะในการที่จะมาดูแลรักษาแม้ว่าจะรักษากระดูกคือกระดูกเนี่ยก็คือสามารถมองเห็นนะคะสามารถใช้เขาเรียกว่าเรขาคณิตนะคะรูปเรขาคณิตนะคะซึ่งจะมีหลายรูปนะแต่คุณเจอรี่จะให้เราใช้รูปสามเหลี่ยมค่ะ imagination นะรูปสามเหลี่ยมนะที่หลังของหลังหรือบริเวณที่มีกระดูกแล้วก็คือผู้เจ็บป่วยนะคะไปดูว่ามันมีกี่เรียลิตี้ในหลังของเขาโดยจะใช้สีหนึ่งในหนึ่งเรียลิตี้อาจจะมีเขียวหนึ่งเรียลิตี้หรือชาติหนึ่งนะสีแดงหนึ่งชาติสีน้ำเงินหนึ่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีปัญหากระดูกข้างหลังเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นพีระมิดตั้งหรือพีระมิดคว่ำหรือพีระมิดเอียงนะหรือมันจะเป็นสีใดสีหนึ่งมันจะแบบมันจะวุ่นวายไปหมดถ้าสำหรับคนที่มีกรณีมีปัญหาหลังนะคะการที่เราฮิลทำยังไงคะก็คือที่เราเห็นตอนนั้นมันอยู่ในโลกของโฮโลแกรมใช่ไหมก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปในโฮโลแกรมนะคะแล้วก็คือจัดเรียงเลือกสีที่มากที่สุดอะแล้วก็เอาสีที่ไม่ใช่นะทิ้งลงไปทิ้งออกเลือกสีที่มากที่สุดไว้แล้วก็คือจัดกระดูกไหล่กระดูกสปายตรงกลางกระโดอูกสเะคโพกค่ะกระคดู่ะกเข่ากระดูกขานะคะให้มันแล้วก็ร้อย
ให้มันอยู่ในโพสิชันที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วผู้คนที่ป่วยเนี่ยเขาจะยืนอยู่เฉยๆค่ะแล้วเขาก็จะเหนื่อยนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรนะ moving อะที่หลังของเขาแล้วกระดูกของเขาเนี่ยมีที่รักษาอยู่สองคนก็คือกระดูกตรงก้นกบเขาเนี่ยมันคดอะค่ะค่ะก็คือสามารถถูกได้สร้เาลงยให้ใชต่รไงหมใช่ค่ะดัดเลยนะคะคนหนึ่งคดที่คอนะคะเขาก็ดัดให้ตรงเลยนะเดี๋ยวนะคะเจี๊ยบอันนี้เนี่ยเป็นกรณีของที่เจี๊ยบเล่ามาเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่เจอรี่เขาทำได้หรือว่าเป็นคู่ฮอลโลแกรมเนเี่ปย็เจนีส๊ิย่บงทได้ี่เขาเนี่ยจต้ัอบงสอนให้เราเขทาำค่ะใช่ค่ะต้องสอนให้แลเร้าวเจี๊ยบทำเลยใช่ไหมจะทคือำเลยค่ะช่วยให้ใชค่นที่คเข่ะาจับคู่ด้วยเนี่ยใช่ค่ะทำให้กระดูกของเขาเนี่ยตรงใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงคะเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงซึ่งเขามีเรื่องของปัญหาของกระดูกของเขาใช่ไหมคือกระดูกสปายที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นการเป็นการที่เราดีมอนสเตรตหน้าห้องคุณเจอรี่เนี่ยเขาจะเลือกถามว่าใครเนี่ยมีกระดูกคดที่สปายก็จะมีสองคนออกไปนะคะคนหนึ่งคดที่หัวไหล่คนหนึ่งคดที่กระดูกเขอา๋อก็จะดีมอนโอสเตเครตให้เราดูออกเสไรป็จแล้วเสโรช็จวแล์้ใวห้เราคนจับดูคู่เราจับคู่ค่ะอืมเราจับคู่เราก็จะเข้าไปดูเซตโฮโลแกรมของคู่สมมติเราจะพูดกับอาจารย์อย่างเงี้ยเจ๊ก็จะบอกว่าโฮโลแกรมอาจารย์สุภาวรรณสามครั้งโฮโลแกรมอาจารย์สุภาวรรณสามครั้งหลับตานะคะแล้วเจ๊ก็คอมมานด์แสงลงมาที่ศีรษะของโฮโลแกรมของอาจารย์ Open Heart Wider ส่งความรักออกไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเจ๊ก็จะนั่งในความนิ่งๆแล้วก็รอให้ตาที่สามเนี่ยมองเห็นว่าลักษณะกระดูกหลังของอาจารย์เนี่ยหรือในร่างกายอาจารย์เนี่ยมันมีตรงไหนที่เจ็บปวดอืมคือเห็นในตอนนี้สมาธิเลยในขณะที่เราหลับตาเลยคือเห็นข้างในหัวเลเรยาใช่ไหมตค้องะเซตอินเทนชันเราต้องเซตอินเทนชันว่าให้ฉันเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นเพื่อที่จะได้ทำการฟาซิลิเทตฮีลลิ่งให้กับอาจารย์สุภวรรณซึ่งเป็น beautiful human being อันนี้เป็นคำพูดทอีื่เมราจะต้องคอมมานด์ออกไปหรืออ๋จอะต้องสั่งออกไปอันคนีื้อเราต้องกเซ็ตอเิปน็นเทนชันรายละเอียดเลยนะคะของใช่ฮาวค่ะทูเลยตรงนี้เในชี่่ยเป็คน่ะ How to เลเรยาต้องเซตอินเทนชันว่าเราเนี่ยต้องการดูกระดูโอกเคที่ได้รับความเจ็บปวดนะคโอะเคเสร็จแล้วคเน่ีะ่ยเราคก่็ะจะเห็นอืมอืมค่ะเดี๋ยวจังขอเบรกขอเจี๊ยบตรงนั้นนะคะแล้วกลับมาที่นี่กลับมาพูดเรื่องได้โฮโลแกรมเนี่ยที่เจี๊ยบเขาพูดในเรื่องของการจัดกระดูกซึ่งเจี๊ยบก็ได้ช่วยคนที่เราจับคู่ด้วยใช่ไหมทำให้กระดูกส่วนไหนคะที่ทำให้เราที่เจี๊ยบช่วยให้เขาจัดตรงไตดร้งคอค่ตะรงคอเขาเลจะยมีใช่ไหมเล็กน้อยค่ะโอเคซึ่งแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมคะเขาดีขึ้นค่ะเขาดีขึ้นเลยใช่ไหมโอเคในทำนองเดียวกันเนี่ยอาจารย์อยากจะให้นีนะคะพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องของโฮโลแกรมที่เราไปจับคู่เนี่ยด้วยที่ไม่รู้ไอ้ที่กินี้พูดไปป่ะคืออาจารย์อยากจะรู้ก่อนว่าไอ้โฮโลแกรมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องจินตนาการขึ้นมาหรือเปล่านี่ใชหร่ือวค่่าะยังไงคะคือตอนนี้คือเราจะเซตเหมือนที่พี่เจี๊ยบบอกเราต้องเซต attention แต่ว่าก่อนที่เราจะจินตนาการได้เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยซึ่งในระหว่างที่เขาทําพิธีกรรมเนี่ยเจอรี่เขาจะดาวน์โหลดพลังงานกับฟรีเควนซีให้กับพวกเราทั้งหมดแล้วรวมทั้งพี่เจี๊ยบรวมทั้งนี้ด้วยคือคนที่ไปอบรมในวันนั้นคือทุกซึ่งทุกคนได้รับพลังงานมาซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นี่ก็ไม่คิดว่านี่จะเห็นอะไรแต่พอมาอยู่ในวังบนตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานซอึ่งเรารู้เลยว่าเรารับรู้เลยว่าพลังงานที่เขาถ่ายทอดให้มาเนี่ยมันพาวเวอร์ฟูลมากๆเลยแล้วเราก็สามารถมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคแยล้วคิจดะว่ามีจะเห็อนยู่นะคืนหนึ่งอะค่ะอาจารย์ที่ว่าเขาจะทำพิธีเขาเรียกว่าคาคาวเซเรมอนีซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่เขาทำพิธีขึ้นมาแล้วคืนนั้นล่ะหานีที่ว่าไอ้ไพเนียลกรานีจะเปิดเลยคือเราจะรู้เลยว่าไพเนียลแกลนเราเปิดแล้วทีเนี้ยนี่จะมีการดาวน์โหลดซึ่งมือเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตาที่สามจะเปิดในคืนนั้นด้วยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า DNA อัปเกรดค่ะคือตรงเนี้ยเพราะว่า
เพราะว่าเราได้รับตรงนี้มาไงคะอาจารย์เราถึงจะมองเราแล้วเราเซต attention แล้วเราอยู่ในจังหวะตรงนั้นค่ะที่ในอยู่ในพลังแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ frequency แล้วก็ energy ซึ่งเจอรี่เขาถ่ายทอดให้เราถึงได้มีมองเห็นตรงนี้ฮะเราเซต attention เข้าไปโอ้เซเหมืตอนเราทําสมาธิอะค่ะอาจารย์คือถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรอย่างสมมติคนที่เขาส่งเจ้าได้ใช่ไหมเขามีของอะเขามีองค์อยู่แต่ทีเนี้ยเขาไปเปิดรับเขาเรียกอะไรไปรับขันใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะคืออันเนี้ยที่เราไปทําพิธีเนี้ยเราไปเปิดตาที่สามเราไปแอคทิเวตเราพายเนียลแกลนของเราซึ่งเขาทําให้เขาจะทําพิธีให้เราถึงมองเห็นตรงนี้ค่ะไอโฮโลแกรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจินตนาการคือพอเราหลับตาปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่เขาเซต attention แล้วเขามีได้รับพลังงานตรงนี้มาเนี่ยเขาจะมองเห็นดิเขาจะมองเห็นเลยอย่างนี้สามารถอย่างสมมุติว่านี่อาจารย์มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเนี่ยนี่สามารถตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ตั้ง attention แล้วก็สร้างโฮโลแกรมของอาจารย์ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่านี่มีพลังมากพอที่จะเห็นจุดที่ว่ามีปัญหาของอาจารย์โดยที่อาจารย์ไม่ต้องบอกนี่เลยว่าอาจารย์มีปัญหาอะไรคือมันยังเป็น process ที่ว่าหลายคนยังรับไม่ได้แต่หลายคนเขาก็รับได้แล้วคือบางคนที่ว่าเขาไปด้วยได้เขาเรียกอะไรอะ intention ที่ว่าตั้งใจแล้วก็มีได้รับพลังงานตรงนี้มาบางคนนี่บอกตรงนะเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่มีฮะก็คือพลังงานเขารับไม่ได้หรืออาจจะบล็อกหรือว่าเขา attention คือเขาอาจจะไปด้วยความอยากรู้อยากรูอ้ยากเฉยใช่ค่ะใช่เขาไม่ได้มีไม่ดีความตั้งใจตรงนั้นๆโอก็เไคม่ได้ถูกอาจารย์อันนี้เนี่ยก็หมายความว่าอาจารย์เชื่อว่าคนฟังเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าสมมุติว่านีกับเจี๊ยบเนี่ยรับพลังงานอันนี้เนี่ยมาแล้วแล้วสมมุติอย่างอาจารย์ซึ่งอยู่ไกลจากนีคนละเมืองกันแล้วก็อย่างกับแบลลี่อะไรซึ่งก็มีปัญหาสุขภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะแบบเป็นรีโมทฮีลิ่งเนี่ยใชได่้ก็คือฮีลจากทางไกลเนี่ยได้ไหมใช่ค่ะได้ไหมนีสามารถทำได้ใช่ไหมทำได้ค่ะอาจารย์ในโลกของกายภาพใช่ไหมเราดูเหมือนเราอยู่ไกลกันแต่ถ้าเป็นโลกของสปิริตชวลเนี่ยเราคือพลังงานทุกคนก็คือสื่อกันได้เหมือนอยู่ใกล้กันตรงนี้นีสามารถที่จะดึงอาจารย์เข้ามาอยู่ข้างหน้านีก็ได้ตรงที่เจอรี่เขาสอนนะคือมันอย่างที่นีบอกแหละเราทำได้เพราะว่าเขาดาวน์โหลดตรงนี้มาให้เราแล้วเขาจะมีโค้ดเขาใช้เขาเรียก mathematic code ซึ่งเป็นโค้ดซึ่งเป็นรหัสของจักรวาลแล้วเจอรี่นี่ก็ทำงานกับlight beings ไลซึ่งฟ์เปบ็ินงใช่ทใีช่่อยู่ซึห่ลงังเปเ็ลน้งใช่อยู่เพราขะ้ว่าางบเขานจะเรียกเขาจะเรียกทีมเขาลงมาแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงนี้ให้เราแล้วก็มาตัวเขาเองอ่ะตัวเองก็จะอยู่ในจังหวะที่ดาวน์โหลดด้วยแล้วก็รวมกับบีอิงของเขาที่เขาทำงานด้วยอ่ะการดาวน์โหลดพลังงานเนี่ยนะคะที่เรียกว่าจากอ่ะเรียกว่าข้างบนเบื้องบนเนี่ยลงมาเนี่ยเราสามารถพอเรากลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดพลังงานอย่างนี้เนี่ยเราก็ทําได้เลยใช่ไหมคะเราทำได้โดค่ะอยาจารมย์ีเราคําอยู่พูดใช่ไหมจําเป็นที่จะต้องพูดตามที่คุณเจอรี่เขาสอนนะอย่างนั้นหรือเปล่าคือเจอรี่เขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องดึงอะไรที่ว่าเขาสอนมาคือเราสามารถที่จะ play with it ก็คือเราสามารถที่จะ blend เข้าไปแต่ว่าจุดสำคัญก็คือหัวใจของเราพลังงานจากใจของเราอะซึ่งเราจะต้องมันพลังงานจากหัวใจของเราคือเขาเรียกว่า unconditional love เนี่ยซึ่งเราเรียกไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องส่งพลังงานแห่งความรักเป็นเขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรพลังงานรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใชม่ีไหมเงคื่ะอนไขอืใชม่อืคม่ะแต่ตรงเนี้ยค่ะคือเป็นพลังงานที่สูงส่งมากโอ้คือที่ซึ่งททุำกด้วคยนหมายความว่าสามารถที่จะดึงลงมาได้ใช่ไหมขอให้มีพลังแห่งความรักที่ไม่มีใชเง่ื่อนไขใช่คืคอ่ะตรงนี้เซตเป็น intention เนี่ยของเราใช่ไใหชม่เราก็จะสามารถเนี่ยดึงพลังงานอันนี้เข้ามาใชแ่ล้วค่ะก็เอาไปใช้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่หมายถึงว่ากลุ่มคนที่เข้าไปในที่เจอรี่เขาได้ดาวน์โหลดให้นะคะคือเขาจะต้องมีคือจริงๆเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ลายเส้นมาจากสตาร์เมจิกฮีลิ่งก็คือได้จากลายเส้นอ่ะใชแล้่วโอ้แล้วอย่างสมมุติอ่ะอาจารย์ไม่ได้ไปเข้าคอร์สอาจารย์ก็ไม่ได้ลายเส้นอาจานรยี์่ก็คไิมด่วม่าีนท่ะาเบจะีเปย็นนในกรณีอย่างนั้นเขาจะต้องมีเหมือนกับว่าเป็นลิขสิทธิ์อะค่ะก็คือเราถึงต้องซื้อคอร์สเข้าไปไงฮะอาจารย์เราต้องไปรับตรงนั้นมาด้วยตัวเองแต่ถ้าเราสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยได้หรือเปล่านั่นก็คือน่าจะได้อยู่เพราะว่านี่กำลังเข้า process ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกเราเป็น facilitator
ซึ่งเราเป็นตัวแทนซึ่งเหมือนเจอรี่เนี่ยเขารับมาจากไลน์รันอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็มาถ่ายทอดตรงนี้ให้เราคือนีเหมือนกับว่านีก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้ใช่ใช่เดี๋ยวนะอาจารย์ยังติดขัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยว่าค่ะถ้าสมมุติเนี่ยอย่าโอเคอย่างนี้กับเจี๊ยบก็เล่าขบวนการเนี่ยของการเรียนรู้ล่ะทีนี้คก่็ะรู้ว่าคุณเจอรี่เนี่ยรับพลังงานอันนี้เนี่ยมาจากกลุ่มเนี่ยไลเลนใช่ไหมสตาร์แมจิกเนี่ยใช่ไหมกลุ่มไลเลนอันนี้คือจุดที่อาจารย์แล้วก็ทุกคนอยากจะรู้ว่าโดยที่เรายังไม่ได้ไปเข้าคอร์สเพราะบางคนก็แอฟฟอร์ดไม่ได้เพราะราคามันก็สูงพอสมควรเนี่ยแต่ว่าอย่างนีเนี่ยกระเจี๊ยบเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยรับพลังงานเนี่ยจากกลุ่มเนี่ยไลรอนเนี่ยแสงไอ้ตรงนี้เนี่ยดาวน์โหลดลงมาเนี่ยได้ไหมตรงนี้อาจารย์เนี่ยอยากจะรู้เพราะว่าหลายคนก็คงอยากที่จะรับมาเพื่อที่จะเอามาฮีลตัวเองหรือไปช่วยอะไรคนอื่นน่ะตรงนี้อ่ะนีช่วยตอบหน่อยซิว่าได้ไหมโดยที่ว่าบอจกริงๆแล้วเนี่รยายละเราเอียดค่ะหลังจากที่เราเรียนตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เซอร์ติฟิเคตเรามาเหมือนเขาให้รับได้เราเขาให้อนุญาตเราที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้อือฮแตึ่ว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าอย่างนี้กับพี่เจี๊ยบเนี่ยอย่างที่พี่เจี๊ยบเกริ่นให้ฟังตอนแรกคือเราข้ามขั้นตอนของ Nest ก็คือเป็นโปรแกรมเบสิกของเขาเลยซึ่งไอ้ Nest ตัวนั้นเนี่ยมันจะสอนให้คนสร้างเขาเรียกอะไรเปิด Psychic Ability ก็คือเปิดความสามารถที่เราจะมองเห็นในโลกของจิตวิญญาณถูกไหมฮะคือนีกับพี่เจี๊ยบจะข้ามขั้นตรงนั้นไปแล้วเราก็ไปเรียนตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนีรู้ว่ามันมีไอ้ตัวนั้นอยู่แต่เขาเรียนออนไลน์ฮะอาจารย์นีตัวนี้เองอยากจะไปนีอยากจะไปเข้าในส่วนของที่เป็นสัมผัสตัวเปท็ีน่เจอตัตวัวเขาจริงใชๆเ่ลยค่ะใช่จค่ะตรรงิงนี้ฮะๆโอเคคือแล้วพี่เจี๊ยบเขโอาก็เคจะกลับไปเรียนตรงนั้นก่อนไอ้ตัวเบสิกซึ่งอ๋จอริงๆแล้วพี่เจี๊ยบเขาอยู่อีกขั้นหนึ่งแล้วแต่เขาจะไปเรียนตรงนั้นอืมค่ะอ๋อเราไปข้ามขั้นตอนใช่ไหมอใืช่มค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นก่อนที่จะมาเรียนไอ้เลเวล1เนี่ยมันจะมีไอ้เบสิกของเขาอยู่แต่ทีเนี้ยหลังจากเนี้ยเราก็จะมีเลเวล2อีกคือหลังจากที่เราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีโบนัสเดย์ซึ่งเขาจะดาวน์โหลดมันจะมีอะไรให้มากเยอะมากมายที่เขาจะให้เราอีกคือเรายังได้ไม่ครบค่ะอาจารย์คือเขาจะเซตวันที่ว่าจะเป็นโบนัสเดย์ซึ่งจะนัดทุกคนจะมารวมกันอีกทีหนึ่งนี่อาจจะเป็นออนไลน์ก็คือจะเป็นซูมเหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้ความลับในอีกไม่ใช่เป็นความลับคือเป็นส่วนของการสอนน่ะที่เขายังสอนไม่จบให้เราอีกยังมีอีกนะคะคอืือนี่มสามารถที่จะถ่ายทอดให้อาจารย์ได้แต่ว่าเรายังอยู่ในโปรเซสของการเรียนการรับอยู่โอเคใช่ค่ะคแตื่อเราสามารถที่จะฮีลคนอื่นได้คือสามารถในช่วยการฮีลิ่งได้โอเคค่ะในส่วนนี้เจี๊ยบเนี่ยอยากจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะที่กินนี้เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยเบรกก่อนอาคจ่ะารย์เจี๊ยบก็ตอบอยากจะค่ะเพิ่มเล็กน้อยค่ะคือจริงๆแล้วที่อาจารย์ถามเนี่ยว่าญาติอาจารย์อยากที่จะดาวน์โหลดอมืามใช่ใชา่มันจะเซตอัพโฮโลแกรมเป็นโฮโลแกรมได้ใช่ไหมได้ดาวน์คโ่หะลดเอเนอทุกจคีนน่ะที่คุณเจอรี่เนี่ยเอาจากสตาร์แมคือจเิอกเนมาอร์จีเนี่ยมันเป็นของฟรีนะฮะสตาร์แมจิกเขาไม่ได้ลงส่งทำซิลิขสิทธิ์ไว้นะฮะแต่ว่าเจอร์นี่น่ะของคุณเจอร์รี่อ่ะที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะตั้งแต่ต้นน่ะเจอร์รี่อ่ะที่ว่าเขาเจอคนตายแล้วก็เขาไปเจอผู้หญิงสอนเขาในเรื่องพลังงานต่างๆแล้วก็ย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาที่นี่เนี่ยคือเขาน่ะคอลลิ่งมาเพื่อที่ช่วยเหลือมนุษยชาตินะฮะให้อเวกิ้งแล้วก็คือเข้าใจว่าโลกเราไม่ได้ลิมิตอยู่แค่นี้ทีนี้เขาเองเนี่ยคือเขาได้ไปไกลกับเราเยอะละเขาได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็จะมีข้อมูลดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นนัมเบอร์ลงมาหาเขาหมดเพราะฉะนั้นในเทียรี่ในทฤษฎีของคุณเจอรี่นะที่ได้เรียนมาที่เขารับรู้มาเป็นเรื่องของนัมเบอร์กับฟรีเควนซีทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะรวบรวมเขาเรียกว่าสร้างครีเอทเขาเรียกว่าสตาร์แมจิกโค้ดอะค่ะเป็นโค้ดเพื่อที่จะสมมติว่าเราต้องการที่จะดึงคริสตัลไลท์ลงมาเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า HF 10นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาได้ไปค้นพบนะคะแล้วก็เขานำมารวบรวมให้มันแคบแล้วสั้นลงเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยฟาซิลิเทตหรือดึงเอาคริสตัลไลท์เนี่ยลงมาการเรียกว่าเยียวยาหรือรักษาตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยให้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้
สิ่งที่สำคัญที่จะบอกว่าอินกรีเดียนที่จะทำให้ทุกคนทำได้เนี่ยก็คือเรื่องความรักนะฮะ intention light light เนี่ยฮะจะมีไลท์ crystal light angel light diamond light star light dragon light dolphin light แล้วก็13 stone of atlantic atlantic light นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณเจอร์รี่เนี่ยคือเขา get involved อยู่ในการที่จะดึงแสงเหล่านี้ฮะมาใช้แสงเหล่านี้ก็คือดาวน์โหลดมาที่คลาวด์ของเราหรือดาวน์โหลดมาที่ตรงนี้เราแค่คอมมานด์ออกไปนะฮะหรือว่ามาเตอร์เอิร์ธเนี่ยฮะเอิร์ธมาเตอร์เนี่ยไลท์เนี่ยขึ้นมาเป็นแสงสีเขียวขึ้นมานะฮะก็คือทุกคิดหรือทูเนี่ยที่คุณเจอร์รี่เนี่ยให้เรานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์คิวไม่ว่าจะเป็นพีระมิดไม่ว่าจะเป็นโฮโลแกรมนะฮะหรือการเคลียร์ล้างจักระของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องคอมมานด์ไลท์เหล่านี้มาขึ้นมาช่วยนะรวมทั้งการนั่งสมาธิแล้วเกร็าจะต้องหาคยใจอมมลึกานๆแล้วก็ให้ความรักนะฮะไปคือเราจะต้องอเระไีรยกนใะชฮ่ไะหมเรียกเราขจะอตง้องคใหอม้มานด์แสงเเรนาี่จยะต้องเหลเร่ียกานหัา้นเราจะต้องเรียกหาเรียกมาแล้วคือเราคอมมานด์มาแล้วเราก็เซตอินเทนชันแล้วเราก็ส่งความรักกลับออกไปให้มากที่สุดให้ใส่พลังงานรักออกไปให้มากที่สุดค่ฉะะนั้นในส่วนนแลี้้วเเรนาี่ยก็คือใคจระสาๆกม็ารถทเห็นำได้ใช่ไหมคือในส่วนนี้เนี่ใยครๆก็ใคทรๆก็ำไดท้ำไดถ้้าใชร่ไหมอันนี้ก็คือ tool แอนคิดที่จะไปทถูกำแต่ใวช่า่ก็จะเป็นเคร intention ื่องถ้มาืคอุณมีแต่ถ้าคุณไม่มี intention คุณก็จะไปวุ่นวายอยู่กับแต่อย่างอื่นไงฮะเพราะฉะนั้นนเรัื่่นองดูนี้เหมเนืี่อนยว่าคือมันเหมือนไกล intention ตัวนี่นะฮะสำคัญมันทีอ่ยู่สุดเลยเนาะใช่ไหมโทษทีใช่ไหมใช่ intention ค่ะนั่นแหละควาใมช่ตั้คง่ะใจเนี่ยคควาืมอตั้งใจก่เอจนทตี่นาของเราอ่ะสำคัญทใชี่่สุดก่อนที่จะไปเข้าคอร์สนี้เนี่ยจะมีความหลักจะเข้าใจเรื่องแสงนะฮะแต่จะขาด intention แล้วจะไปพิกอัพได้จากคอร์สของคุณเจอร์รี่นะฮะแล้วก็จะมีฮินต์เล็กๆน้อยๆที่ได้เรียนรู้จากคุณเจอร์รี่เนี่ยก็คือยูไม่รู้ตัวนะว่ายูเป็น super natural human being ยูเป็นคน amazing ยูเป็นผู้วิเศษยูสามารถทำอะไรก็ได้เหมือนฉันทุกคนเหมือนกันหมดนะฮะก็คือทุกคนน่ะคือวันเน็ตคือโฮเน็ตนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยขาดอินเทนชันนะฮะแล้วเราเองเนี่ยก็คือไปอยู่ในโลกของเมทริกเราคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่ capable ที่จะดูแลตัวเองแม้แต่ตัดสินปัญหาเนี่ยเราก็คิดว่าเจอรี่ช่วยฉันหน่อยคนนี้ช่วยฉันหน่อยเราไปบูจชะไปาพึ่กงราบคไหวน้อื่นปู่โน้นย่าคนนี้ให้เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกเขาขึ้นไปให้เขาสูงส่งนะทำให้มันเกิดความวุ่นวายเกิดอีโก้กันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่วิเศษแต่เขาคือผู้วิเศษจริงๆแล้วเราคือผู้วิเศษเหมือนเขาใช่นี่คุณเจอร์รี่เนี่ยในกระบวนการในการสอนการเรียนเขาจะทําตัวแบบว่าเขาไม่ใช่ผู้วิเศษนะเพราะเขาใชพ่ยายามฟทีั่งจะอาจารย์ฟเขัางพยายามคลิปของเขาเขาก็ติดพื้นติดดินมากเลยเนาะเขาใชพ่ยายามที่จะคือเขาพยายามที่จะผลักดันคือการยัดเยียดให้เป็นผู้วิเศษมากที่สุดแล้วสุดท้ายนั้นเมื่อจะมีเรื่องส่วนตัวที่จะบอกว่าอินโพท่านมากเลยฉันจะต้องแชร์ให้อยู่เนี่ยเขาเลื่อนจะไปเรื่อยๆจะน้อยใจใช่ไหมคะเพราะเจี๊ยบยังไม่คิดว่าเจี๊ยบเนี่ยเป็นซูเปอร์เนเชอรัลอะฮิวแมนบีอิงแต่เมื่อเจี๊ยบแชร์ออกไปแล้วทั้งที่ไม่ได้คุยกับเขาในเรื่องของเจี๊ยบเนี่ยแล้วเขาก็พูดคําว่าอยู่ไม่รู้ตัวนะในเวลาที่อยู่มีปัญหาแล้วรู้ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอยู่สามารถมีคําตอบจากตัวอยู่เองได้เราอย่าเข้าใจผิดเราเนี่ย powerful เราเนี่ยเป็นคนที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เพราะว่าเราถก้็าเแรตากจะตัวจาก intention source เนี่ยเหมือนกันใเชรา่เรียกว่าใช มี่ source particle เพราะฉะนั้นคุใชณ่เจอรี่เขาจะแต่งตัวง่ายใชๆถ่่ายรูปเขาจะมานั่งนั่งกองยองเขาไม่ได้เป็นประธานเขาไม่ได้เป็นผู้วิเศษเขาไม่ต้องการให้ใครมาติดสินบนเขาเขาไม่ต้องการให้ใครมาอะไรเขานะฮะแล้วก็เขาไม่ได้กำจัดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายทอดเขาให้เราออกไปถ่ายทอดโอเคแต่ว่าเราต้องทำให้ถูกต้องเราจะต้องรู้วิธีป้องกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะฮะที่เราสามารถที่จะดึงซีเรียลไลท์ลงมานะฮะแล้วก็เราคอมมานด์สตาร์แมจิกไลท์อยู่กับแฮนด์ของเรานะอาจารย์มือหนึ่งจับที่หน้าผากของผู้ป่วยนะฮะผู้ที่ต้องการให้รักษาอีกมือหนึ่งจับที่ท้ายทอยอาจารย์เห็นในรูปที่คนเขาล้มกันเยอะๆใช่ไหมฮะข้างหลังค่ะมือนี้อยู่หน้าผากนะฮะมือนี้เนี่ยข้างหลังของผู้ป่วยนะฮะ
แค่เสี้ยวนาทีนั้นน่ะเราเห็นคุณเจอรี่เขาทำในวิดีโอของเขาเยอะมากแล้วคนก็พาสเอาท์ลงไปอะค่ะนอนลงไปแล้วเขาก็จคะ่ะให้คนเขาเรียกว่ารีคาร์บูเรตthe system คือเขาจะโดนฮีลก่อนนะคะจากโปรแกรมเขาจะทํามืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอรี่เสร็จแล้วเขาก็เมื่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทําอย่างนี้กับศีรษะของคนแล้วคนก็คือจะไปนะบางคนก็จะแบบชักบางคนก็จะอะไรใช่บางคนก็กเ็หมืจอะนกนระอนชนิั่กงน้ำตาไหลอะไรต่ออะไรนะมันจะกระตุกอะไรตรตง่ออนะไัร้นก็หมายความว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนเรียลิตี้ของวคันนคนนะนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีแอนติตี้หรือพาราไซต์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันต่อต้านนะคะก็คือพี่จิงเจี๊ยบเนี่ยจะไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรแต่เมื่อเจี๊ยบหลับตาจะไปยินคนร้องเป็นเสียงนกคนร้องเป็นเสียงดราก้อนคนแล้วเขาก็จะทําตัวงอจะบิดมาบิดไปเหมือนที่เราเห็นในรูปอะค่ะเจซึ่งตรรีง่นเขั้านบนอ่กะวจ่าริงๆตอนแรกที่อาจารย์เนี่ยคือไม่อยากที่จะดูต่อเพราะตรงนั้นนะเราคือไม่ชินโอเคเจอรี่บอกว่าเขาหัวเราะบอก enjoy ดิทำไปเลยในสิ่งที่คุณอยากทําตรงนั้นน่ะก็คือเขาบอกว่าให้เป็นจังหวะที่ร่างกายเรานะรีคาบเลยอือฮึรคีืคอาร์บูเรตค่ะซึ่งปรคับำนีเป้ลี่ยจนะได้เรียนจะโครู้งจากสรเ้ขางานะมันจะถามใช้รีคาร์บูเรตคืออะไรเนาะให้ร่างกายน่ะมันฮีลตัวมันเองให้มันดึงนู่นดึงนี่กลับมาให้มันอยู่ในระดับของเลเวลแบบเป็นเขาเรียกว่าจูเลี่เขาใช้ว่าซีโร่เอเนอร์จีนะคะคือเขาจะมีในเรื่องของเรื่องนี้ก็น่าสนใจจริงๆยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันคือเขาจะเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยฟิสิกอลเวิลด์อาจารย์จะเป็นรูปของ x y z นะคะไขว้กันอย่างนี้แล้วก็จะมีพาดมาอย่างนี้แล้วก็จะมีซีโร่แล้วอันนี้เป็นพลัสอันนี้เป็นไมเนสนะคะพาสไลท์ของเราเนี่ยคือจะอยู่ไมเนสค่ะแล้วก็จะมีซีโร่พอยต์ซีโร่ตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นเรียลิตี้ของเราณปัจจุบันหรือเวลาที่เราเป็นโฮเน็ตเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ซีโร่พอยต์ซึ่งอันเนี้ยทำไมเจ๊บออกมาแล้วเจ๊บอยากจะกลับไปเรียนเน็ตอีกคือมัน amazing เพราะเจ๊บเข้าใจเรื่อง physical world คือเรามี parallel world กับเราเนี่ยถึง5 world ใช่ไหมฮะ physical world คือโลกที่เราอยู่เดี๋ยวตรงนี้อาจารย์เริ่มจะหลงทางละคือยังตอบหลไมง่ทถูากงละใช่ไหมฮะมันฟังแล้วมันซับซ้อนโอเคมันซับซ้อโอนเคนะคคะ่ะคืคอ่ะอาจารย์อยากที่จะได้ข้อมูลเนี่ยในส่วนที่อยากจะช่วยให้คนที่มาดูเนี่ยนะคะคลิปนี้เนี่ยที่เขาสามค่าะรถจะเอาไปเนี่ยนะคะปรับใช้กับเขาเนี่ยได้อะไรฉะนั้นอาจารจย์ะอยสากรุจปะให้ถฟัางมอาจารย์อยากจะถามอย่างนี้ในฐานะที่เราไม่ได้เข้าไปอบรมนะคะค่ะในคอร์สเนี่ยของคุณเจอรี่เนี่ยเพราะว่าอ่คาอร์สอบรมวันนี้เนี่ยพูดเรื่องราคาหน่อยได้ไหมคะมีจ่ายไปเท่าไหร่คะจะจ่ายจะ3,640 ปอนด์ค่ะตอนนี้คอร์สแต่จริงๆแล้วคอร์สของเจอรี่เนี่ยค่าตัวค่าคอร์สที่เขาสอนเนี่ยมันประมาณ1,000 ปอนด์แต่ที่เหลือเนี่ยเขาจะต้องจ้างคือเขาจะต้องจ่ายค่าที่เราไปนอนน่ะก็คือเป็นคอตเทจซึ่งเป็นอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบ้านเป็นหลังนะคะอาจารยเ์ป็นทั้งหลังเลยก็ต้องเช่ใาช่ใช่ไหมใช่ค่คะ่ะแต่ว่าเราจะรวมกันอย่างนี้นี่จะนอนกับอีกคนหนึ่งซึ่งอเราาหารมาจากต่างประเทศว่ซาึ่งจะโอเคพี่เจี๊ยบก็จะแยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่งก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าด้วยค่ะอาจารย์ค่าเช่าสถานที่แล้วก็ทีอ่าหารที่คือเขาทําให้เราแบบเหมือนแบบว่าเป็นอาหารที่แบบว่าออร์แกนิกแล้วเขาจะจ้างคน2 คนมาทําอาหารให้เราซึ่งมันจะแพงส่วนใหญ่จะเป็นทางนู้นมากกว่าแต่ถ้าจริงๆแล้วเจอรี่นี้ได้คุยกับเจอรี่แล้วเรื่องที่ว่าที่อาจารย์จะขอสัมภาษณ์เขาแล้วก็อาจจะเชิญเข้าไปเมืองไทยเขาบอกว่าไอ้ subject ที่ว่ามันแพงเนี่ยมันอยู่ที่สถานที่กับไอ้วัตถุที่ว่าเขาใช้เนี่ยแล้วก็ค่ะจริงๆไปเมืองไทยเขาบอกว่าถูกกว่านี้มันไม่ใช่จํานวนอ๋ไอม่ใช่มันไม่ฟิกใช่ไหมคะไแมต่่ฟทีิ่กอังกฤษนี่ก็คือสามพันถหูกกร้อยสี่สิบเทียตบอนเป็นเงินไทยนี่เท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่แสนเท่าไหร่แสนประมาณแสนแสห้นาสามแสนสาสมพาัมนหกค่ะร้อยแสนสามค่ะปปรระะมมาาณณแสนสามนะคะค่ะต่อคนแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเชิญคุณเจอรี่ไปเมืองไทยแล้วจัดที่สถาบันมันน่าจะถูกกว่านี้ไหมนะก็แล้วแต่ว่าอาจารย์สามารถจะหาคนได้จำนแสวนนเท่าห้าอีกใช่ใช่จำนวนคนก็คือมาแต่มันต้อง50 คนอันนี้คุณเจอรี่ได้บอกอาจารย์ละ
ใช่อาจารย์ก็ได้คุยกับเขาเนี่ยเรื่องนี้ผ่านอีเมลนะคะแต่เขาก็ยังบอกเหมือนกันเนี่ยว่าประมาณเนี่ยนะคะ3,000เนี่ยก็คือราคาอย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้ผู้จัดรายการอันนี้เนี่ย20%ในฐานะที่เป็นผู้บริหารจัดการเนี่ยที่เชิญเข้าไปนะซึ่งอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากให้คนมาไงถ้าสมมุติว่ามีการจัดเนี่ยก็คิดว่า20%นี้เราก็ให้กับคนมาคือเอาไปช่วยเขาซับซิดี้ใช่ไหมทีนี้บวกลบคูณหารเนี่ยมันคงยังเหยียบแสนเนี่ยซึ่งอาจารย์รู้ว่าคนที่จะมาจ่ายเงินในระดับนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนเนี่ยนะคะกลุ่มระดับชนคนชั้นกลางที่เรียกว่าอูจีที่เรียกว่าต้องมีเงินน่ะนะคะฉะนั้นโอเคไอ้เรื่องนี้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอาจารย์ก็เลยอยากที่จะถามทั้งนีทั้งเจี๊ยบนะคะว่าในกรณีที่เราไม่มีเงินนะคะที่จะมาเข้าอบรมเนี่ยกับคุณเจอรี่เนี่ยเช่นนี้แล้วจากความรู้เนี่ยจากการดูคลิปเนี่ยของเขาแล้วจากเนี่ยประสบการณ์ที่ทั้งนีกับเจี๊ยบเนี่ยนะคะได้ผ่านมาเนี่ยอาจารย์อยากจะทราบว่าในฐานะที่คนอย่างลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของอาจารย์ที่รู้เรื่องของการทำสมาธิเข้าสู่ความว่างได้เอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เพียงแค่ให้มาสร้างเจตนาอย่างนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยเพียงพอไหมที่จะทำให้สามารถทำในสิ่งที่คุณเจอรี่ทำได้เนี่ยทำได้พอค่ไะหมอ่ะอันนี้นี่ตอบก่อนพอค่ะอาจารย์นี่ทำได้ค่ะอย่างที่นี่บอกมันเป็น intention ค่ะแล้วเราคืออย่างนี้กับพี่เจี๊ยบเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเรชา่อวยยากอยู่เราอยากช่วยเราคอยนากช่วยคนอื่นเราก็รู้ว่าหลายคนที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะafford ได้นี่ก็มีความตั้งใจอยากจะทํางานร่วมกับอาจารย์ซึ่งนี่ก็สามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ให้ได้ด้วยโอเคดีค่ะนี่จะมีโอกาสไปเมืองไทยไหมเนี่ยนี่จะไปจริงๆแล้วนี่บุ๊กไปแล้ว January ค่ะโอ้เจนยูรีอาจารย์กลับมาอาจารย์กลับมาก่อนคริสต์มาสแล้วนี่ก็ไปอีกได้เดือนหน้าอย่างนัป้ีนเนี่ยนะคะเราจะได้มาโคกันเนี่ยที่จะให้นีเนี่ยไปจัดรอบที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยสักวันนึงได้นะคคะ่ะเพื่อที่จะมาเนี่ยนะคะช่วยค่ะคนเนี่ยในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของการฮีลเรื่องบําบัดโรคภัยไข้เจ็บนั้นนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะเพราะคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะนะคะอาจารย์ก็เลยอยากที่จะได้ความรู้วันนี้เนี่ยนะคะที่จะเอามาช่วยคนได้เนี่ยแบบโดยตรงเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะคเข่้ะาใจนะอ่ะเจี๊ยบนายเจี๊ยบลองพูดเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยคือตอบคําถามอาจารย์เนี่ยนะคะแค่เรียกว่าเสริมนะคะว่าคนที่ไม่ได้มาเข้าคอร์สแต่ก็มีเจตนาดีที่อยากที่จะฮีลนะคะแต่แล้วเขาก็ทําสมาธิแล้วรู้จักความว่างแล้วเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้แล้วคนกลุ่มนี้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าคอร์สเขาจะทําได้ไหมอย่างที่เจี๊ยบทำได้ไหมทำได้100%ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคเพราะว่าก็คือคนกลุ่มนี้แล้วคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณเนี่ยสัมผัสกับหัวใจคุณอยู่แล้วนะฮะจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ทําหรืออาจบางคนทําแล้วก็คือส่งความรักออกมานะฮสะ่งความรแลั้กวก็คําว่า set intention เนี่ยไม่ได้หมายความว่า set intention เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ set intention เพื่อจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นโอเค set อันนี้ดี intention ในสิ่งที่เราจะเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นในนะฮสะมาใหธ้ิเรา knowing what we not knowing นะฮะให้ knowing ในสิ่งที่เราไม่ knowing แทนที่เราจะบอกว่าฉันอยากเห็นนั่นฉันอยากเห็นนี่มันเป็น demand เนี่ยฮะเพราะนั้นในเรื่องของการที่เราเนี่ยที่จะให้สิ่งต่างๆหรือว่าพลังงานต่างๆที่อยู่ในมิติอื่นๆเนี่ยหรือมากับแสงและพลังงานของแสงเนี่ยเข้ามาทำงานให้เราเห็นหรือมาเปิดตาที่สามของเราเนี่ยให้เรา imagination เห็นสิ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องนิ่งไม่ค้นหาเโหอมือนเคอาจารย์นั่งสมาธินะคะคก็่ะคือนั่งสมาธิแล้วก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าซีโร่โซนนะคะก็คือนิ่งนะคะแล้วก็ความว่าง set intention ใจว่างค่ะให้เราเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นโอเคอาจารย์จะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอาจารย์ต้องการที่จะเรียนค่ะรู้นะคะค่ะที่จะฮีลแบร์รี่ค่ะที่จะฮีลแบร์รี่ซึ่งแบร์รี่เนี่ยใชเข่าค่ะได้เกิดมินิสโตรกเนี่ยเมื่อเดืคอ่นะมิถุนา
นะคะค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็ยังมีอาการแบบก็บอกว่าเนี่ยหลังข้างหลังตาเนี่ยด้านขวาของเขานะคะเวค่ละาที่เขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะบอกว่าที่เขาเรียกว่าไอ้ฟอกเบรนน่ะนะทคี่่ะในหัวของเขานะคือมันจะมัวมัวอะไรต่ออะไรไปหมดอ่ะโอค่เะคนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคือเป้าหมายที่อาจารย์ต้องการที่จะฮีลแบร์รี่ทีนี้คอา่ะจารย์อยากให้เนี่ยนีกับเจี๊ยบเนี่ยสอนอาจารย์แบบ1 2 3 4 5เลยว่าถ้าอาจารย์ต้องการทําคืออาจารย์เนี่ยสามารถเข้าสู่ความว่างได้อาจารย์จะต้องทํายังไงที่จะฮีลแบร์รี่หนึ่งสคองือสามสี่เลยทในำเยรัื่งองไงการที่เราจะสอนคนอื่นฟาซิลิเทตเนี่ยนะคะเราสามารถทําได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องอแวร์นะคะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าในโลกของพลังงานเนี่ยมันมีทั้งดาร์กไซด์แล้วก็ไลท์ไซด์นะคะเมื่อเราเนี่ยคือเข้าไปสู่ในโลกของเอเนอร์จีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรมั่งที่จะเอ็นเคาน์เตอร์เรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดดีเทลอย่างเช่นก่อนตอนที่เราฮิวใครบางคนเนี่ยเราจะต้องสร้างเขาเรียกว่าวีวอปด้องสโกมันกเก็ตพีระมิดนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะแล้วก็ฮิวนี่พอฮิวอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยเมื่อเราเอามิสเตอร์คิวไปเดรนวอตเอเวอร์สีดำเนี่ยออกจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือออกจากอวัยวะเนี่ยคือเราจะมีมิสเตอร์คิวมันเป็นทูเหนือนะคะซึ่งจะสามารถเนี่ยคือเดรนสีดำๆออกจากตับไตไส้พุงเราเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปในเขาเรียกว่าหลุมอากาศหรือหลุมอวกาศนะคะที่มันเป็นรูทที่มาของโลกนี้ค่ะก็คือจะเราสามารถจะใช้แฮนด์จับไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะคือสามารถสอนได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าคนที่สอนเนี่ยคือจะต้องเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะคะกับการที่ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเราควรจะทำยังไงให้มันจบสิ้นบางคนเนี่ยเราอาจจะรักษาหรือเราอาจจะทำไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตกอยู่ที่คนอื่นหรือมันเป็นตกอยู่ที่บางที่อยู่ใน energy อยู่ในรอบตัวเราแล้วมันกลับมาหาเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ยคือเจอรี่เขาก็จะเน้นพอสมควรนะคะว่ามันไม่ใช่ว่าง่ายอย่างนี้ใช่นะใคชะ่ตรงนี้มันเป็นรายละเอียดเนาะค่ะทีค่่ะเราจะต้องคืเกอ็บหนึ่งอาตจรงารนยี์้สามารถเรียนกับอาจารย์ใหญ่คือเรียนออนไลน์นะคะแต่ถามว่าแนะนำได้ไหมคือเจฟกับนีน่าจะมี ability ในการที่จะฮิลคุณแบร์รี่ได้นะคะแต่ถามว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณเจอร์รี่แล้วเนี่ยเจฟก็คิดว่าคุณเจอร์รี่เนี่ยสามารถที่จะทำได้100%ใช่ใชค่ือเรานี่ก็คือบิกินเนอร์หรืออเมเชอร์นะคะซึ่งเจฟเองเนี่ยคือถามว่าเจฟทำได้ไหมเจฟคอนฟิเดนซ์ว่าเจฟทำได้แต่เจฟก็บอกว่าอันนี้มันเป็นชีวิตของคนน่ะคือเราเองเนี่ยเรายังไม่คอมพีทกับตัวเราเองเลยเนี่ยเราขอสักระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือคุณเจอรี่เนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการป้องกันเพื่อไม่ให้แอนติตี้พาราไซต์หรือแบดเอเนอร์จีที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยมันไปเคิร์สหรือว่าไปตกไปหล่นอยู่โอทีเ่คไหนค่ะเราต้องมีการกำจัดออกไปซึ่งตัดพีระมิดทิ้งออกไปจากพีระมิดแล้วก็ซีลถ้าเป็นพาราไซต์กับแอนติตี้ก็คือเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นโรคเป็นเชื้อโรคต่างๆเนี่ยให้หาหลุมจักรวาลนะคะมันจะมีคือมือของเราเนี่ยจะสามารถร้อนกับเย็นนะคะสามารถที่จะสัมผัสได้ว่าตรงไหนเนี่ยคือหลุมที่เราจะเอารูทของโลกนั้นนะทิ้งเข้าไปในเรียลิตี้ที่เขามาด้วยนะคะคค่ะ่ะโอเคขอบคุณค่ะเจี๊ยบไหนนีลองเสริมตรงนี้สิถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยแบร์รี่เนี่ยจะทำอะไรได้ยังไงมากแค่ไหนค่ะอย่างที่นี่เกริ่นไว้ตอนต้นคือตอนนี้เราก็ยัง กำลังอยู่ใน process ของการเรียนรู้อยู่ซึ่งหลังจากที่เราเรียนตรงนี้เราได้ certificate มาแล้วเนี่ยคือเราสามารถที่จะฮีลคนอื่นได้แต่พลังงานของเราอย่างพี่เจียบอกมันยังไม่100%ซึ่งจริงๆอ่ะเขาจะมีการเขาเรียกว่า follow up ซึ่งจะเป็น bonus day เนี่ยซึ่งเจอรี่เขาจะให้มากกว่านี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็นี่ก็ต้องไปเรียนเลเวลสองอีกแล้วก็จะมีเลเวลสามซึ่งเขาจะคือยังมีอีกมากอาจารย์ที่ว่าโอถ้าเคจะให้ได้เหมือนที่เจอรี่เขาเป็นเนี่ยเรายังต้องเรียนขึ้นไปอีกแล้วนี้ก็มีแพลนที่จะไปอียิปต์กับเขาปีหน้าซึ่งเป็นเดือนมีนาซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปรับพลังงานจากพีระมิดด้วยตัวเองค่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขามี personnel เขาเรียกอะไรเขาสามารถที่จะ entry เข้าไปในกลุ่มของซึ่งเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะ
สิทธิพิเศษเขาซื้อสิทธิพิเศษที่ว่าเป็เขน้าไปขอในงพีระมิดใช่ไหมที่กแีต่ซ่าเป็นของมิสเตอรี่สกูลโอเคอาจารย์ก็ได้ยินที่เขาพูดนะคะที่เคข่ะาให้สัมภาษณ์เนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยขอสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยที่จริงมันก็คือมันไม่ได้ง่ายแบบที่คิดนะใช่มัคน่ะมใีช่รายละเอียดเนี่ยนะคะเยอะทีเดียวอะเยอเะยอมะากทีเดียวที่จะต้องทำอย่างที่เจี๊ยบบอกเนี่ยแสงอะไรสีนู้นสีนี้อะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ความรู้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นการวางพื้นฐานให้กับคนเนี่ยนะคะมาทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยที่มันถูกต้องที่ดีงามอ่ะก็คือเรื่องของการทำสมาธิให้รู้จักกับความว่างที่จะเอานิพพานเป็นที่พึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครเนี่ยนะคะสนใจในสิ่งที่คุณเจอรี่ที่เขาทำที่จะต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยอาจารย์ว่าความรู้ของอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเป็นการปูพื้นฐานเนี่ยนะคะที่แน่นที่สำคัญเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมันไม่ใช่ว่าใครต่อใครนะอยากที่จะทำอย่างที่นีบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาได้ไปใช่ไหมที่เขาได้ความรู้ไปเพราะบางคนอาจจะมาเรียกว่าดูซิว่าเขาทําอะไรบ้างก็แค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้เปิดใจเนี่ยเต็มที่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครทําสมาธิเนี่ยแบบที่อาจารย์เนี่ยสอนมาก่อนนะคะอาจารย์ว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญทีเดียวแหละที่สามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยได้เป็นก้าวสําคัญเลยอาจารย์คิดว่าความรู้วันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยได้ไปอาจารย์ซึ่งก็อาจารย์ก็หวังว่าทั้งนีทั้งเจี๊ยบเนี่ยในอนาคตหลังจากที่เรียนรู้เนี่ยต่อไปเนี่ยเรื่อยๆนะคะจะมีกิจกรรมที่จะช่วยเหลือคนอาจารย์อยากเห็นนะที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยในเรื่องของการเนี่ยบำบัดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้แบบเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยในอนาคตซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะตกลงนี้จะไปอียิปต์กับคุณเจอรี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะลงทะเบียนแล้วใช่ไหมเจี๊ยบจะไปป่ะคะยังไม่ได้ลงค่ะอ๋อยังไม่ได้ลงค่ะแต่ไปแน่นอนเพราะว่าเขาตอนนี้เขาโซลด์เอาท์แล้ว85%แต่ก็ยังมีอยู่คือตอนนี้มีรอดิสคาวโค้ดเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาจะมีเขามีดิสคาวโค้ดให้เราราคาประมาณเท่าไหร่คะเจี๊ยบ7,000 ปอนด์มัน6,999 ปอนด์ก็ค่ปะระมาณ7,000เจ็ดพันอย่างปทีอ่นดอ์าจารย์บอกนะเคยมีคนที่ใน gaia.com ที่เขาจัดเนี่ยอันนั้นน่ะ10,000 ปอนด์เลยค่ะ10,000 ปอนด์เนี่ยประมาณเนี่ย10 วันหรือ12 วันคน่ะะคะแต่ว่ามีเลคเชอร์อะไรซึ่งโอ้โห10,000 ปอนด์เนี่ยมันเท่าไหร่ตั้ง400,000 กว่านะคะวันอาจารย์เนี่ยสู้ไม่ไหวทั้งที่จริงอาจารย์นะนะคะเรื่องอียิปต์เนี่ยอยากไปมากเลยอ่ะแล้วก็อยากจะไปกับคนพวกนี้เนี่ยที่เขามีความรู้แต่ว่าหาคนไปด้วยเนี่ยคือมันไม่ได้ยังไม่ได้แล้วอย่างว่าก็ยังไม่มีเงินที่จะไปอย่างนั้นแล้วก็มีคนไทยที่เขาจัดเนี่ยลูกศิษย์เขาก็ส่งด็อกเตอร์อะไรเนี่ยท่านหนึ่งนะคะที่เขาจัดเนี่ยก็ประมาณ100,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ10 วันก็อยู่อย่างแบบสบายแล้วก็ได้ความรู้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างอะไรกันแค่ไหนแล้วตกลงเจี๊ยบจะไปอียิปต์กับคุณเจอรี่เนี่ยด้วยหรือเปล่าคะคิดอยู่ตั้เปงล่ใาจที่ไปค่ะอาจารย์ตั้งใจจะไปใช่ไหมคะค่ะก็คิดแสวด่างเป็นเจอร์นี่ที่จะต้เปอ็งนคอมพลีทใชเพ่ราะว่าช่วงหนึ่งที่เจอร์รี่พาเราจิตเราไปวิสิตที่พีระมิดเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยเรามาจากอียิปต์ค่ะเคยตมัาวเจจากี๊ยบอีเนี่กยิปใช่ไหมมาจากเขียนตัวเองในกระจกค่ะมอา๋อจากอียิโอปต์เคค่คะ่ะคือเราสามารถเห็นชาติก่อนของเราได้มาจากอียิปต์นะโอ้กินี้เนี่ยกินี้เนี่ยแวบเข้ามาเนี่ยที่จะให้อาจารย์เนี่ยนะคะพูดในอ๋อโอเคคือโอเคอาจารย์ก็จะขอสรุปเนี่ยอย่างนี้นะคะว่าพวกเราทุกคนนะคะที่มาเกิดเนี่ยล้วนมีงานมีหน้าที่ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันเนี่ยทั้งสิ้นโดยเฉพาะการมาเกิดเนี่ยในยุคนี้ซึ่งอาจารย์ก็รู้แน่ชัดนะคะว่างานของอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือมาช่วยคนเนี่ยรู้จักสภาวะของความว่างจากการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านแล้วก็เอานิพพานเป็นที่พึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นงานหลักเนี่ยของอาจารย์ในขณะที่คุณเจอรี่งานหลักของเขาซึ่งเขาก็โคลลิ่งของเขาก็คือต้องไปทางนั้นนะคะทั้งที่คือเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาอาชีพมิจฉาอะไรต่ออะไรทุกอย่างแต่ชีวิตของเขานะคะก็เรียกว่าวกเลย180 องศาตรงกันข้ามเลยแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นนะคะมาเป็นฮีลเลอร์
ซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากหลายสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของนะคะโค้ดเรื่องของตัวเลขอะไรเนี่ยอาจารย์เนี่ยฟังแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนี่เหมือนกันที่กินนี้เจี๊ยบพยายามอธิบายเนี่ยอันนี้ก็เหนือความสามารถของอาจารย์เคยฟังแล้วกงไม่รู้เรื่องนะคะค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็มีงานมีหน้าที่เนี่ยของเขานะคะโดยเฉพาะตอนนี้คนมากมายที่อยู่แนวหน้าทางด้านในสังคมทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะคะ spiritual community แต่ละคนก็จะมีความสามารถที่มันแตกต่างกันนะคะขอเสริมอะไรนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ก็คือการที่คุณเจอรี่เนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตที่ไปในแนวนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเองนะคะให้เหมาะสมในประสบการณ์ชีวิตนะคะให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เพราะณตอนนี้เนี่ยเขากําลังเป็นมาเฟียอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่อสู้กับฝ่ายมืดเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยมีทั้งพลังงานบวกพลังงานลบงั้นคุณเจอรี่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะสร้างก็เลยพลังงานของเขาเนี่ยคือเขาจะมีพีระมิดหรือมีมัคคุบ้านเนี่ยรอบล้อมตัวเขาเนี่ยคือปกป้องเวลาที่เขาจะอาจารย์คุยกับเขาเนี่ยแววตาของเขาเนี่ยจะสกรีนอาจารย์ปั๊บ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 หมดเลยว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องอยู่ระยะห่างอาจารย์ขนาดไหนหรือใครขนาดไหนคือเขาเรียกว่า Goddess Eye ของเขาเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยใช่โอคือเคเขาสามารถเป็นก็อดได้แล้วเขาสามารถเป็นมาเฟียได้ในเวลาเดียวกันซึ่งจะเห็นเขาในคลาสอะฮะใชเข่าจะคทือับมากเขาจะท็อปแล้วเขาจะรับมากค่ะเพราะว่าคือไม่รู้ว่าเขาดีลกับคนเป็นแสนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านวันนั้นก็คืออดีตของเขาเนี่ยทําให้เขาจะคิดว่ามันเหมาะสมมากเลยกับให้โพซเขิชาันที่เขาอยู่มีความรู้เพิ่มขึ้นคือรู้เนี่ยโลกของความมืดเนี่ยเป็นยังไงใช่อาจารย์เชื่อแน่ว่าที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิอะไรของเขาเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งคือนะคะปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้มันเป็นปัจจัยที่มันจำเป็นที่จะต้องมีสำหรในับโลกของเจอร์นในี่โลขกองขอเงขาในโลกของจักรวาลเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าโซลเราคือจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณนี้นะคะเราเนี่ยมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้แต่เมื่อเราแทรปอยู่ในเมทริกเนี่ยก็คือเมทริกจะสอนให้เราในเรื่องของคุณห้ามทำนู่นคุณห้ามทำนี่เพราะนั้นถ้าในโลกของในโลกของเมทริกเนี่ยเจอรี่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายกฎหมายคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือฝ่ายมืดสร้างขึ้นมาเอาเข้าจริงๆแล้วคือผิดกฎจักรวาลไหมคือเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าฟรีโซลนะฟรีสปิริตที่เขาจะทำอะไรก็ได้และเขาก็คือเกิดมาเพื่อที่จะได้เอ็กซ์เพอริเมนต์ฟรีดอมเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ต้องการอยู่ในกรอบหรือไม่ได้กดใดทั้งสิ้นซึ่งฟรีดอมตรงนี้นะทำให้เขาเนี่ยเขาเนี่ยถูกเรียกเขาเนี่ยเกิดมาเพราะว่าเขาถูกส่งลงมาให้ทำหน้าที่นี่โดยตรงค่ะใช่ใช่นะคะนคี่่ะแหละที่อาจารย์เนี่ย ต้องการสรุปว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนมีหน้าที่นะคะนี่ทค่ีะ่จะต้องทำเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งของคุคณ่ะเจอรี่ฉะนั้นนั่นก็เป็นเจอร์นี่คือเจอร์นี่ก็คือเนี่ยการเดินทางนะคะทางจิตวิญญาณของเขาซึ่งจะต้องผ่านคเน่ี่ะยเรื่องมืดมืดมาก่อนที่จะมาทำเนี่ยในเรื่องคข่อะงว่างนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยนะคะคนมากมายที่อยู่ในชุมชนของทางด้านจิตวิญญาณที่อยู่แนวหน้าค่เะนี่ยในขณะค่ะนี้แต่แลละ้วคกน็ก็ทำหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งค่ะกับเทียบด้วยนิดนึงนะคะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์อาจารย์ต้องการที่จะแบบเชิญเข้าไปที่ประเทศไทยคุณเจอรี่เนี่ยให้ข้อคิดว่ามีคนถามเขาว่าฉันจะเป็นทีมเดียวกับยูได้ยังไงทุกคือใครก็อยากจะอยู่ใกล้ๆเขาเพราะมันเป็นเซฟโซนเนี่ยคุณเจอรี่บอกว่า find your way in I'm not looking for someone เขาบอกว่าเขาไม่เคยแสวงหาใครแต่ให้คุณ find your way in นะคะเพราะฉะนั้นคือเขาเองนะคือเขาไม่ได้มองเห็นตัวเงินเป็นเรื่องสําคัญแต่เขามองเห็นเขาเรียกว่า intention ของคุณนะว่าคุณนะต้องการอะไรแล้วคุณแสดงว่าคุณต้องการมันจริงๆอะค่ะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่า3,600ที่ไปเรียนเนี่ยอาจารย์ค่าอาหารเนี่ยค่าเขาเรียกว่าที่เราไปพักเนี่ยเป็น Eaton Manor คือเป็นแบบเป็นเป็นเอพัสกสเตบทายอะคเ่ละยใช่ไหมคะทคี่ือที่พคักนเลปยระมาณ40กว่าคนนะก็คือจะต้องพักอยู่ในบังกะโลนู่นนี่นั่นแล้วอาหารนะ3 มื้อมีเบรกมีอาหารที่มันเป็นอาหารที่แบบเต็มไปด้วยนูทริชั่นนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเป็นน้ําผลไม้เป็นนู่นนี่นั่นก็คือทุกอย่างแบบแม็โกอเซคิมัมโอค่เะคค่ะแม็กซิมัมแล้วคุณเจอร์รี่เนี่ยไม่มีความเหน็ดความเหนื่อยทุกเสี้ยววินาทียืนตัวตรงให้ความคิดที่ละเอียดแยบยลว่าคุณน่ะสามารถพิกอัพได้มากเท่าไหร่อืม
มุมเล็กมุมน้อยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วแต่เลเวลไหนควรจะพิกอัพได้เขาให้แบบไม่มีกั๊กเลยค่ะอาจารย์ใหเพ้ราะวเ่ตา็มเจีท๊ยบี่เนี่ยเลคยือไปเรียนมาหลักแสนนี่นะจิ๊บจิ๊บเลยอาจารย์ที่ประเทศไทยนะฮะบางครั้งเนี่ยคือได้แค่เสี้ยววินาทีบางครั้งได้แค่มาติดเดียวได้มาแค่1%หรือ5%เนี่ยทีนี้คุณเจอรี่เขาไม่ได้แค่ฮีลลิ่งร่างกายนะคะทรูม่าแองไซตี้นะคือโรคซึมเศร้าโรคความเจ็บป่วยทางหัวใจต่างหรือดม้าีนนิสัยที่แปลกประหลาดอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดเป็นคนที่ไม่รักใครทุกรักอยใคร่างเมกกันเลยนะทุกอย่างฟค่ิะลทุกอย่างเป็นใช่อะไรค่ะเนี่ยสารพัดสารใชพ่ัดค่ะสารพัดเราจะกลายเป็นคนใหม่ค่ะเโรอาเคจะกลายเป็นคนใหม่ค่ะค่ะค่ะคข่อะบคุณมากค่ะเราก็เรียกว่าเลยเวลาเนี่ยมาพอสมควรเลยนะคะค่ะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะว่าพวกเราที่รับฟังเนี่ยนะคะคลิปนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์เนี่ยจากการเนี่ยเอาประสบการณ์ที่ทั้งคุณนีทั้งคุณเจี๊ยบนะคะไปเข้าร่วมคอร์สเนี่ยของคุณเจอร์รี่เนี่ยมาแชร์ในวันนี้นะคะแล้วถ้าใคครรับสนใจอยากจะรู้เรื่องราวเนี่ยของคุณเจอร์รี่คุณก็ต้องเข้าไปดูคลิปนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทีน่ากับคุณนาตาลีเนี่ยได้สัมภาษณ์กับคุณเจอร์รี่แล้วเนี่ยคลิปหนึ่งนะคะซึ่งตรงนั้นแน่นอนเนี่ยทั้งสองท่านก็ได้แปลเป็นไทยเนี่ยให้แล้วนะคะแต่ที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นคลิปเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยหมดเลยซึ่งก็น่าสนใจเนี่ยมากทีเดียวนะคะคนสัมภาษณ์คุณเจอร์รี่เนี่ยเยอะเลยอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งที่จะมาเนี่ยนะคะไล่ฟังเนี่ยยังต้องไล่ฟังเนี่ยอีกเยอะเลยนะคะโอเคค่ะถ้าใครเนี่ยอยากจะทราบคำถามหรืออยากจะให้คุณนะคะคุณนีคุณเจี๊ยบนะคะตอบคำถามเนี่ยของคุณนะคะก็ขอให้เขียนเข้ามาในคอมเมนต์นะคะแล้วอาจารย์ก็รบกวนนะคะทั้งนีทั้งเจี๊ยบนะคะเข้าไปดูเมื่อคลิปนี้เนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์โพสต์ขึ้น YouTube แล้วเนี่ยก็ช่วยเข้าไปดูแล้วก็ช่วยตอบคำถามเนี่ยให้เขาหน่อยใช่นะคค่ะะโอใชเค่คค่ะ่ะงั้นอาจารย์ก็ขอถือโอกาสขอบคุณนะคะทั้งนีทั้งเจี๊ยบนะคะทั้งสองท่านที่มาให้ความรคู่ะ้ขอบคกุัณบเชพ่นวกกเัรนาในค่ะวันนี้นะคะคค่่ะะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอถือโอกาสสวัสดีเลยนะคะสวมัสาดีสวัสคด่ีะค่ะ